44สากลจากบริษัทโพเอสไทยแลนด์นะครับในช่วงแรกนั้นฟังเพลงหวานหวานจากทีมงานก่อนนะครับThank you.
วิ่งเล่นที่นั่นหลวงปู่คุ้มครองนายเป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งและให้ดวงดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีติดพวดโพธารวิ่งเล่นร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่นหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งและให้ดวงดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิทธิ์วัดโพธารามอยู่อีกนานเท่าไรจะครองสดความสาวให้หนังใจไปรอกใครแล้วนะประเดี๋ยวก็แก้เกินการมันเรื่องขึ้นผ่านเคยทุกใครจะมาเมียงมองและไม้ตาในวัยชราย่อนยานแต่งงานเถิดน้องอย่ามัวจะมองตาเดี๋ยวตายไปยกมาบังไม่สงสารคนถึงสวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหล่อรูปร่างอย่างพี่ก็ดีครองโสดความสาวให้หนาวใจไว้รอใครแล้วนะประเดี๋ยวก็แก่เกินกาลเหมือนเลือกขึ้นทานเคยทานใครจะมาเมียงมองและไม้ตาในวัยชราย่อนยานแต่งงานเธอน้องอย่ามัวแต่มองข้ามตาเดี๋ยวตายไปยุ่งมาบ้างเธอน้องต้องการคนหล่อรูปร่างอย่างพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่งงานกัน
อร่อยเช็คข้าวสาบข้าวสาบ1 2 3 42 3 4 5ครับเช็ค1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เช็คทดสอบทดสอบเสียงนะครับกราบสวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติบรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับกำหนดการอุปสมบทพ่อนาคนครินทร์บูชาหรือพนาคนิวนะครับได้อุปสมบทแทนคุณบิดรมารดาบวชแทนข้าน้ำนมกตัญญูรู้คุณต่อบิดรมารดาปู่ย่าตายายหรือผู้ที่เคยเลี้ยงดูเรามาหรือผู้ที่มีพระคุณต่อตัวของเจ้านานะครับในวันนี้20กว่าปีที่คุณพ่อคุณแม่ผู้มีเกียรติทุกท่านปู่ย่าตายายรอคอยมาตลอดเวลา20กว่าปีวันนี้นั้นถือว่าเจ้านาคนั้นได้สร้างความดีท่านดูสร้างความกตัญญูให้ท่านได้เห็นเป็นผู้ที่น่าเอาเยี่ยงอย่างอย่างยิ่งเป็นชายไทยที่สมบูรณ์ครบอาการ32พร้อมที่จะได้อบรมบ่มนิสัยในบวรพุทธศาสนาวันนี้ทีมงานทำขวัญนาคโดยทีมงานยิปซีศรีสาครจากบริษัทโฟเอสไทยแลนด์มารับใช้ในพิธีการทำขวัญโปรเจกต์1 2 3 41 2 3 4 5 6 7 8 9 0อันนี้นะแม่นะอันนี้24นะแม่เดินเข้ามาเมื่อกี้ตกใจทำไมครับก็แม่แม่เขาสะกิดกันนะเซสะกิดทำไมแล้วเฮ้ยเฮ้ยแกว่าคนนี้24เปล่าวะเนี่ยเราจริงๆไม่ใช่24แล้วเนาะที่มาก่อนเนี่ยเนาะอ๋ออันนี้24จ้ะคนกลางนี่24อันนี้น่าจะเป็น23จ้ะแม่โอ้โหทนแดดทนฝนทนร้อนจ้ะจ้ะ24มาแล้วทางคณะเจ้าภาพนี่พร้อมตรงต่อเวลามากอุ้ยอันนี้มันคนละคนกับที่ไปที่บ้านนะ24เนาะโอ้ยสวยจ้ะคุณแม่ก็สวยคุณยายคุณยายนะครับเนี่ยคุณยายคุณยายใช่เขาเป็นคุณยายเขาบวชหลานแล้วแต่ว่าเขาสาวกว่าฉันอีกเนี่ยดูสิเราเช็คทดสอบจ้ะวันนี้ก็พบกับทีมงานยิปซีสีสาครนะครับขอบคุณเครื่องไฟขยายเสียงนะฮะทดสอบ1 2 3 4จ้ะยิปซีลองใหม่หรือยังจ๊ะลองสักนิดนึงจ้ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแขกผู้มีเกียรตินะครับที่ยังไม่ได้คล้องพวงมาลัยกราบเรียนเชิญเลยนะครับฮัลโหล1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ฮัลโหลเทส1 2 3โอ้โหเสียงนางเอกลิเกเลยนะเนี่ยจ้ะด้านนอกจะกระหึ่มนิดนึงใช่ไหมจ้ะเป็นยังไงคะโอเคหรือยังโอเคแล้วนะฮะค่ะจ้ะสำหรับพวงมาลัยนะคะมีมาได้เรื่อยๆเลยได้ครับผมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคล้องพวงมาลัยนะคะถ่ายรูปสวยๆนะคะจับภาพสวยๆนะคะช่างภาพนะคะ
โอ้โหนี่ช่างภาพใครนะเอ๊ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาไม่คุ้นหน้าคุ้นตาไม่คุ้นหน้าไม่เคยเจอกันเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยเจอวันนี้ทีมงานใหญ่เต็มรูปแบบเลย24เอ้ยของใครแมวอเนกสตูดิโอโอ้โหนู่นเลยสุพรรณบุรีรู้จักกันเป็นอย่างดีวิดีโอดีวิดีโอดังวิดีโอเด่นในยุคนี้เลย24นั่นน่ะสิเขามีไลฟ์สดไหมโอ้โหเต็มที่ทุกงานนะครับค่ะก็เจอกันอยู่บ่อยๆเนาะ24เนาะใช่แล้วไปงานเจอกันอยู่บ่อยๆคุ้นเคยกันค่ะนะฮะถ้าชอบวิดีโอก็หา24นะฮะถ้าชอบ24ก็หาวิดีโอแล้วแต่ท่านชอบมาได้เรื่อยๆค่ะโอ้โหไหนโอ้โหนี่อันนี้ดาราใช่ไหมคุณแม่จ้าโอ้โหคุณแม่นงรักใช่ไหมโอ้โหนี่คุณยายหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหเป็นคุณยายสวัสดีครับแม่คุณยายใน FC เยอะนะจ้ะครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้หมอทั้ง3ก็พร้อมแล้วนะครับทีมงานพร้อมแล้วเรียนเชิญคุณแม่นะครับผมวันนี้คุณแม่ของเราก็คุณแม่นงรักหรือแม่รักนะครับพุ่มทองคำเป็นบรรดาของเจ้านาคนะครับเดี๋ยวเชิญคุณแม่คุณแม่ในช่วงแรกเชิญคุณแม่กับคุณยายนะนะครับมานั่งเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกชายหลานชายในช่วงที่อัญเชิญเทพพยดานะครับครับผมคุณให้คุณแม่นั่งซ้ายมือกันแล้วกันเนาะให้คุณยายนั่งขวามือนะครับครับผมเอาละครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะพร้อมแล้วประรำพิธีก็จัดไว้สวยสดงดงามใบสีสดนะครับสวยสดงดงามเหมาะสมที่จะทำขวัญในวันนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับทุกอย่างสมบูรณ์พูนสุขอากาศก็เย็นสบายเป็นเลิกงามยามดีนะครับคุณยายครับเทวดารับรู้อำนวยอวยชัยกับตัวของเจ้านาคเมื่อเจ้านาคนะครับพร้อมนะลูกนะให้นั่งคุกเข่าประนมมือขึ้นสักนิดหนึ่งนะลูกนะนาคจงสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมอินทรีย์ของเจ้านาคพร้อมที่จะรับฟังหมอทั้ง3ประคับประคองฉลองศรัทธาในเรื่องราวของพี่ดอนมารดาปู่ย่าตายายนั้นว่าท่านมีความทุกข์ยากลำบากประการใดสำรวมกายแล้วให้เจ้านาคประนมมือนะลูกนะกราบลงบนหมอน3ครั้งลูกกราบ1กราบ2กราบ3กราบ3ครั้งเสร็จแล้วนะลูกนะนั่งพับเพียบลงประนมมือขึ้นเอาไว้พิธีการทำขวัญนาคนั้นเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์จำเป็นอยู่เองเราจึงจะต้องอัญเชิญเทพยดาฟ้าดินเทพาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ท่านเสด็จลงมาเป็นสักขีและพยานเรียนเชิญคุณยายและคุณแม่ประนมมือขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เคารพเทพเจ้าเหล่าองค์เทพพยดานาการบัตนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม
การปริตนาสันดาชุรีประนมน้อมขึ้นเนื้อเกศไหวองค์เท้าทายพระเทเวศทั่วที่สางสางทุกภริตวานเมตังสเมตาพระธานตาอาวิคิดนาตจิตตาปริตังพนานตุสาธุสักขิกาเมจรูเปคิริสีคราตัมเตจันตริกเขวิมานเนทีเปรัตเทจะฆาเมตรวนาหาเนเคหาวัดทุมหิเขตเทวาชลาทลวิสเมยักขคันทาปนาพนาคังติฐานตาสานติเกยังมุนิวาระวัจนางสางทาโวเมสุนันตุธรรมมาตสวนกาโลอายามพระธานตาธรรมสวานกาโลอายามพระธานตาธรรมมาสวนกาโลอายามพระธานตานะเสด็จพระองค์ลงมาพลานเนืองเยเป็นมิ่งควานในระหว่างกลางพี่เทียงพระผู้
กทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดคู่สร้างนี่เล่าจงเข้าพนางนานละจะบรรพชาเออเป็นบุตรองค์พระสัมมาสัมพุทโธโพธิยานมีบายสีเจ็ดท่านท่านเตรียมไว้พร้อมเครื่องไตรอาธาและบอริคาขอเชิญคณะดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการย่ำคองลานเจ้าหน้าที่ของโอขานโหด้วยอวยพรชัยช่วยกันรับโหดังๆเลยจ้าดังเท่าไหร่รวยเท่านั้นลุงโรดเครื่องเวดวายคุณครูพระพิคเนตพระพิกนาคนายเออครูอาทวาครูปากทวาครูอาทวาผู้อักขุนากาศผู้อักษรอักษรไทยอักษรไทยไว้พระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางพระภูมิเจ้าที่ธรณีว่าไอ้เมียนางอันนาทีในป่าใหญ่ในป่าใหญ่ไว้แม่พ่อศพละไว้แม่ทอระนีวายแม่พ่อศพมาแม่ทอระนีแม่คงคาแม่อาคีวายแม่พระพายแม่พระพายไว้คุณมานาที่เมตตาโบเกตไว้คุณมันครูสอนที่เที่ยวเถิงกรอนไม่ได้คาถา
ไม่ขาดหายไหว้องค์เทพทั้งสิ้นละพื้นดินแผ่นฟ้าองค์เทพทั้งสิ้นละพื้นดินแผ่นฟ้าว่าจ้องเสด็จลงมาอำนวยอวยชัยลูกขออัญเชิญพระพรหมมนะมาอยู่บาซายอัญเชิญพระนารายณ์มาอยู่บาควายอัญเชิญแม่คงคานั้นลงมาเป็นน้ำลายเป็นน้ำลายอัญเชิญพระพายอานอมาเป็นลมป่าขออัญเชิญพญานาคลงมาเป็นสร้อยสังวาขออัญเชิญพระการก็มาเป็นกล่องดวงใจที่ปกปักรักษาคุ้มครองเจ้านาของเราในวันนี้วันนี้มีนางฟ้านางสวรรค์มาร่ายรำสวยงามมากเลยนะคะ24วันนี้มาร่วมงานบุญงานกุศลวันนี้เราจะรวยแล้ววันนี้เราจะรวยเป็นเศรษฐีแล้วเราจะเป็นเศรษฐีกันแล้วจ้าจ้าว่ายคุณมนาที่เมตตาโปรเกตว่ายคุณมันดาที่เมตตาโปรเกตว่ายคุณครูนาทุกองไปไหว้ครูพักรักจำครูพรำครูสอนว่าครูสอนที่เที่ยวเชิงกรอนมิได้ขาดหายมิขาดหายไหว้องค์เทพทั้งสิ้นละพื้นดินแผ่นฟ้าองค์เทพทั้งสิ้นละพื้นดินแผ่นฟ้าว่าจ้องเสด็จลงมาอำนวยอวยชัยลูกขออัญเชิญพระพรหมมนะมาอยู่บาซายขออัญเชิญพระนารายณ์มาอยู่บาควายอัญเชิญแม่คงคานั้นลงมาเป็นน้ำลายเป็นน้ำลายอัญเชิญพระพายหนอมาเป็นลมป่าขออัญเชิญพญานาคลงมาเป็นสร้อยสังวาขออัญเชิญพระการก็มาเป็นกล่องดวงใจเจ้าช่อมาก็ออกแล้วนะเจ้าดอกลำน่าจะชอบมาก็ออกลันน่าจะดอกลำใหญ่อาเชิญมาไวๆสู่ลงราชพิธีที่ลันคล้องคือสามทีเสียงเพลงดีช่วยโหอีกสักสามลาทำให้ได้แก่นสารผสมนาคบวชเพื่อแผ่ผลบุญให้กับพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรามาพ่อแม่หวังพึ่งเราเป็นสัมภารนาคอย่าเป็นนาวาเรือล่มบวชเชิดชูให้เขาบูชานาคบวชเชิดชูให้ชาวบ้านเขาบูชาบวชให้รู้คุณค่านามานอมาบวชเชิดชูให้คนเขาบูชา
บวชให้รู้คุณค่าน้ำนมให้พนาคน้องมิวนะลูกนะบวชให้นานๆนะลูกบวชให้เป็นสมภารเจ้าอาวาสวัดบวชไม่ต้องศึกได้เลยยิ่งดีนาคบวชให้แฟนนาคนั่งรอนอนรอเลยว่าอย่างนั้นเขาไม่มีแฟนหรอกยิ่งสีชาติก่อนเราเพียงผู้เพียงเด็ดดอกไม้รวมต้นแต่ว่าเราสองคนเราไม่สนใจเอาฝั่งนี้ว่ายังไงชาตินี้เราสองนะ24เนาะค่ะพ่อนาเขาสงสัยว่าพี่หมอครับทำขวัญประมาณใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณสัก3ชั่วโมงเนาะลูกน้องไม่เกินนี้เนาะจ้ะพอตอนเย็นมีทานเลี้ยงไม่เกิน4โมงเย็นจบแล้วทีนี้พ่อนาตั้งใจบวชให้คุณแม่คุณยายมากไหมลูกตั้งใจมากพนมมืออย่างนี้3ชั่วโมงไหวไหมลูกไหวไหมลูกถ้ารักมากก็ต้องไหวแต่ถ้ารักมั่งไม่รักมั่งก็วางก็ได้วางดีกว่ารักมั่งไม่รักมั่งรักไม่ใช่จริงๆวางได้ลูกอันนี้เราทำพิธีของเราเรียบร้อยแล้วเชิญเทพเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ก็รีแลกนั่งตามสบายอยากจะพลิกซ้ายพลิกขวานั่งขัดสมาธิทำได้เลยทำไม่ได้อย่างเดียวอะไรจ๊ะอย่านอนฟังหมอนะลูกนะเพราะว่าพี่ยิปซีท่าทางจะยังไม่ตื่นเหมือนกันบรรยากาศดีซะด้วยสิจ้ะโอ้โหตื่นแล้วยิปซีฮะแล้วหนูไปนั่งแล้วใบสีบังหมดเลยแม่เขาก็ไม่เห็นหนูนี่เห็นกับแม่กับยายเนี่ยพ่อนาคยังไม่เห็นเลยว่าเป็นคนไหนเนี่ยหนูขยับมาหาพี่หน่อยก็ได้มาเนี่ยแล้วแม่เขาไม่เห็นแล้วเห็นแล้วเหรอลูกหล่อซะด้วยนักนิวนะจ้านี่ก่อนจะทำขวัญแม้ใส่อาวุธกันใหญ่เออนั่นน่ะสิยังไม่ได้แนะนำตัวเลยเมื่อกี้เดินมาเนี่ยทำไมครับหนูเข้าห้องน้ำอยู่เนี่ยนะจ้าคุณแม่เดินมาก่อนเลยเนี่ยแม่หนูเนี่ยเขาสงสัยว่าคนนี้ยิปซีเหรออ๋อมาแล้วยิปซีใช่ไหมคนนี้ยิปซีแอร์ทำไมยิปซีตูดใหญ่ขนาดนี้เลยเข้ามาอุ้ยเอาอย่างอื่นก็ได้หน้าตาไม่ได้เลยต้องเป็นตูดเลยหืมแม่เขาตลอดนี่ยิ้มเหงือกแห้งเลยบอกยิปซีอันนี้หุ่นเศรษฐีนะ
จ้าวันนี้ฉันจะเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยโอ้เศรษฐีเหรอเนี่ยเออฉันซื้อ10ใบมาเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกว่าเราจะรวย60ล้านเราก็เลยซื้อครับผมยังไงก็แนะนำตัวก่อนเนาะแนะนำตัวก่อนค่ะคุณหมอครับผมไกรศรแสงสุขนะครับเป็นโหราประจำทีมงานน้องยิปซีสีสาครกับสวัสดีครับอยู่กับหัวหน้าหลายปีแล้วอันนี้หล่อสู้ทศพลได้ไหมแม่สู้ได้สิหล่อกับทศพลดิทศพลหน้าแบนอย่างกระด้งเราต้องหล่อกว่าอุ้ยเขาไลฟ์สดหรือเปล่าแมวอเด็กนี่ทศพลเขาเป็นเพื่อนอยู่ในเฟซนะอาขอเข้ามาขอโทษค่ะอันนั้นแนะนำตัวนะคะครับผมน้องใหม่ล่าสุดเลยค่ะน้องใหม่กล้าพูดเนาะยิ้มซีสีสาขอสวัสดีค่ะโอ้โหนี่นะ FC เยอะน้องใหม่ล่าสุดจ้ามีคนหนึ่งใครล่ะครับพี่สาวพี่สาวไอ้แกพี่ปันใจให้แนะนำตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะปันใจศรีสาครนะคะเนี่ยไปงานทีไรมาเรียกพี่ทุกงานเลยตามไปทำก่อนหน้าตั้งแต่เด็กๆเล็กๆอ๋อครับผมไปเวลาไปงานเรียกพี่แล้วจริงๆอ่ะเป็นแม่มันนั่นแหละเรียกพี่ทุกงานจ้าโอ้วันนี้อบอุ่นมากเลยนะคะมาวัดคู่สร้างครับจริงๆสมุทรปราการกับสมุทรสาครเขาเป็นพี่น้องกันประเพณีจะคล้ายๆกันค่ะครับผมค่ะทำขวัญนาคนี่ก็จะแนวเดียวกันเลยนะคะสนุกสนานคืนเคร่งเนาะใช่แล้วค่ะจ้าเอาละครับยิปซีนี่ยังไงเราทักทายเรียบร้อยหมดแล้วเหรอยิปซีทำความรู้จักทักทายไม่หมดยังทำความรู้จักยังไม่ครบเลยวันนี้ประธานใหญ่ของเราเนี่ยคุณตาวินัยอยู่ตรงไหนอะคะคุณตามาไหมจ้ามาไหมโอ้โหตาไปแอบทำไมหลังเสาคุณตาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงปรบมือให้คุณตาหน่อยฮะแม่แล้วนั่งยังหล่ออยู่เลยดูหลังหมอด้วยโหนคุณตาแอบอยู่ตรงนั้นทำไมแล้วมานั่งตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็คุณยายน้อยตอนแรกเดินเข้ามาคุณยายสวัสดีครับจำไม่ได้นึกว่าเป็นคุณแม่นึกว่าเป็นเจ้าภาพพี่ไปถามเขาว่าถึง60หรือยัง ยายเขาเดินยิ้มไปตรงนู้นหมอเขาตื่นได้ยังว่าถามฉันว่า60หรือยังแม่เขายังเขาเป็นคุณยายแล้วนะเขามีหลานตรวจแล้วคุณยายนี่เขาก็เหมือนเป็นแม่นาคส่วนแม่นาคเนี่ยนะครับเหมือนเป็นแฟนนาคในแท้เออฉันก็คุณแม่นงรักสวัสดีนะคะแม่รักสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวพระสมุทรเจดีย์ทุกท่านเลยขอเสียงให้ตัวเองหน่อยโอ้โหแหมชื่นใจวันนี้มายิปซีที่เขาตบมือกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเขาบอกใครตบมือวันนี้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเราเนี่ยชอบเล่นหวยชอบวันนี้ชื่นใจมาแล้วอย่าช้าอยู่ใหญ่เพราะว่าวันนี้เรามีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยงานนี้จ้านะเดี๋ยวเราถ้าเกิดเรามามัวพูดช้าอะไรเนี่ยเราจะไม่ทันใจวัยรุ่นนะเขานั่งรอกันอยู่แล้วเนี่ยจ้าแก๊งเนี่ยที่นั่งอยู่ใน20ต้นๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาละครับเราทั้ง3ก็จะกล่าวกำเนิดเกิดของเจ้านาคว่าเจ้านาคน้องนิวนี่มันจุติเกิดในโลกมนุษย์กันได้ยังไงโบราณโบราณเขาได้กล่าวกันไว้ยังไงฟังเป็นกลอนแหล่ปฏิสนธิขอเชิญนาทนังมาฟังกระแสน่าจะรู้แน่แท้เรื่องป่ามาปฏิสนธิในเรื่องกำเนิดวันนาคจะเกิดนะเป็นคนแล้วว่าปฏิสนธิเข้าสู่ในคันลาเป็นยาลากลากมาจากต่างที่นาทั้งอาเวจีและบนชั้นฟ้าลงมาจากป่าจากเขาและจากลำเนาพนาบางวิญญาณมาจากป่าหิมมาพันแล้วแต่แห่วางนะแห่มากำเนิดนะกุศลจะเกิดนะทั้งยาวและสั้นละทำมาแค่ก็ได้ถึงกันนรกสวรรค์ก็ย่อมมีจริงนะวิญญาณนะ
บางถ้าสงสัยละตายแล้วไปเผาที่ไหนคนเราจะกลับคืนกันงาตายแล้วเผาไฟไม่เหลืออะไรสักอย่างคำว่ารูปร่างนั่นเป็นอย่างไรขยับขยับมานั่งที่ท่านสงสัยร่างกายที่เผาและเป็นของเราอะเมื่อไรเป็นภาพอาศัยเป็นภาพลวงตาวิญญาณเท่านั้นเป็นเจ้าของร่างกายนะเข้ามาอาศัยเพราะหน้าท่านจากนะถ้าเราลงตายก็ลงไปวายชื่อว่ากระดูกวิญญาณนั้นนะเร่ร่อนจรไปกำเนิดนาว่าเกิดกล้ามใหม่บ้านไหนแต่งงานและจวกวิญญาณยกไปมาก่ออาศัยลมไม้ใช่ค่ะต่างแต่งต่างแย่งเข้าขันแล้วแต่ดวงวิญญาณดวงไหนแข็งกล้าใครทำบุญไว้จะได้เกิดมาใครทำบาปหนามาต้องรออีกคนอับแกงใจเป็นแสงสว่างและอยู่ที่กลางท้องฟ้าโบราณเรียกว่าพี่พุ่งตายมายามพุ่งมาพนาคงไปนะจับลังคาสายสะท้อนลงมาอยู่กับพ่อได้เพียงเจ็ดวันก็นำมาเกาะน้องนั้นเป็นที่นอนคุณพ่อเหนื่อยกายใจสั่นหอนจะนั่งจะนอนแล้วแกก็จนปัญญาจึงแยกย้ายนะออกมาเป็นเจ็ดสีและตามพระบาลีที่ได้กล่าวว่าคือเกี่ยวเรื่องเรื่องดำดำแดงแดงอันนับพระธรรมตกแต่งงาวงามสดใสขยับขยับขยื่นแล้วนะขยับจ้าขยับมาขยับขยับขยับมานั่งขยับมานะขยับขยับขยับยิปซีเอ้ยทำไมหนูขยับเยอะจังอะยิปซีดูตามเอวพี่สาวนะโอ้ยไม่ต้องไปดูเอวเขาหรอกอยากขยับมากนะไม่ได้ไม่ได้หรอเป็นหมอไม่ขยับไม่ได้ร้องไปก่อนขยับขยับขยื่นแล้วนักเคลื่อนต่อไปละเข้าสู่คันตาเยจะมาดาพยามเย็นตะวันร้อนร้อนมาแต่พยามเย็นตะวันร้อนร้อนมีหกนกจรจะกลับถิ่นผาโอวาปังนั้นองค์พระมารดาโอวาปังนั้นองค์พระมารดาเข้าที่ไสยาเมจะบันโตจุดทูบสามดอกบอกพระนาตาด้านหน้าและยกมือไหว้พระหึ่นเนื้อพ้อนางเปิดหน้าต่างออกมารับลมและเข้าที่บันโคมแล้วเลยหลับไปพอได้ที่สามหลับสนิทพอได้ที่สามคุณแม่เขาหลับสนิทนะสุบินนิมิตดังมั่นหมายฝันว่าได้แหวนทองประคองสวมใส่ละฝันว่าได้แหวนทองประคองสวมใส่ละแสนรักแสนใครนี่มือนางพอใกล้ลุงนางสะดุ้งตื่นพอใกล้ลุงคุณแม่สะดุ้งตื่นละนางมาพลิกฟื้นละมาตอนฟ้าสางจึงเล่าความฝันให้สามีฟังฝันแม่จะเป็นจริงเป็นจังกันอย่างไร
ของเจ้านางได้นอนหลับฝันไปฝันเห็นแก้วแหวนเพชรนิลจินดาคุณแม่ก็จึงสะดุ้งตกใจตื่นและอุทานออกไปว่าสะดุ้งตื่นตกใจนี่อะไรกันรู้ว่าเป็นความฝันพลันใจหายมาลงวงน้อยหลุดลอยกลายสุดควายความากน้อมากน้อคุณแม่หรือมารดาของเจ้านางได้นอนหลับฝันไปเห็นแก้วแหวนเพชรนิลจินดาได้สายสอดได้พระเครื่องนาฬิกาของมีค่ามากมายบ้างก็ฝันเห็นช้างมีงาดอกบัวงามฝันนี้จะดีจะร้ายจะได้แก่อะไรให้เจ้านางตั้งใจฟังต่อพี่จ๋าจ๋าพี่จ๋าว่าไงล่ะยิปซีเอ้ยเป็นอะไรล่ะยิปซีแล้วทำไมเขาโหแค่2รอบล่ะ3แล้วเอา3แล้วเหรออ่าพี่จ๋าเป็นยังไงบ้างแม่คุณเอ้ยฉันนอนหลับแล้วฝันไปนะสินอนหลับฝันไปฝันว่าได้แหวนเพชรเม็ดงามมาสวมใส่ที่นิ้วเห็นเลขมั้ยเห็นเลขมั้ยเห็นเลขอะไรบ้างเอ๊ะใครก็ฝันว่างูกัดเห็นแล้วอ๋อเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วฝันยังไงจ๊ะไม่คุ้น16มาแน่นอนแน่ยิปซีหนูเล่นหนูเล่น6พี่เล่น62ผมก็ออก61ได้ไงทำไมอ่ะฉันนอนหลับแล้วฝันไปพี่ฝันอีกแบบนึงเดี๋ยววันนี้ทำไมทำขวัญตะมุตะมิอย่างนี้ฮะเป็นดำดงอ๋อเป็นไหวอยู่แล้วยังไหวอยู่แล้วฝันนะพี่ฝันว่าได้แหวนเพชรเม็ดงามมาสวมใส่ที่นิ้วแล้วพี่จางโอ้โหฝันเห็นแหวนเพชรเลยเหรอไม่รู้เป็นฝันดีหรือว่าฝันร้ายแหวนเพชรเป็นของมีค่าพี่ว่าย่อมเป็นฝันดีไหมคุณอยากรู้ความฝันจังเลยเดี๋ยวพี่ทำนายให้ทำนายได้ด้วยเหรอทำนายได้แม่คุณเอ้ยเอาให้แม่นนะจ้ะตั้งใจฟังนะเมียรักของพี่อนุญาตให้เป็นผัวเมียกัน3ชั่วโมงได้ยินเสียงเมียเรียกหาพี่ก็ลืมตารีบตื่นน้องจ๋าน้องเป็นอะไรแม่ขวัญยืนปลุกพี่ให้ตื่นชนายเมื่อเมียเล่าเรื่องให้รู้แน่บอกว่าแม่โฉมตรูหลับฝันฝันว่าได้สร้อยทองของสำคัญจะบอกจอมขวัญเอาจำไว้เราจะมีโชคกันทั้งสองเราจะมีโชคมีลาภกันแล้วเหรอจ๊ะมีโชคมีลาภสิแม่คุณโชคลาภอะไรล่ะโชคลาภแบบว่าจะมีอะไรต่อมีอะไรนี่แหละไอ้มีอะไรมีอะไรนะมันโชคยังไงล่ะพี่ก็แม่คุณตั้งใจฟังแล้วกันเดี๋ยวพี่บอกให้ว่ามีโชคยังไงจ้าเราจะมีโชคกันทั้งสองฝันว่าได้สร้อยทองนั่นนะเขามีคำเล่าตามตำราโหรากล่าวมาดังไม้พี่แสนดีใจโอ้เสียจริงๆพี่แสนดีใจจริงๆเราจะได้ลูกหญิงลูกชายอ
็นฝันดีเลยแม่คนเอ้ยโอ้โหเป็นฝันดีคุณแม่จะมีบุตรมากำเนิดเกิดในครรภ์แล้วบุตรนั้นจะเป็นผู้ชายด้วยนะจ๊ะเอาไปหนึ่งกระเบื้องอ่ะตั้งแต่เราเป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายและถูกใจไม่มีเมื่อคืนเราฝันดีนาตกฝันฝันเราความพบมาผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนางพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวทั้งสวนและเด็ดดอกลำตัวส่งให้ด้วยสิเสียผู้ให้ตั้งลายหดก็เสียบหล่นเสียบหล่นตั้งห้าหกทีตกใจและตื่นตอนตีสี่แม่เสียดายจังเสียดายจังขอเสียงวัยรุ่นหน่อยแล้วขอบคุณครับรุ่นไหนเนี่ยตีห้าเราไม่ถึงก็จวนกะสีกะสีกระหน้าลังหน้าตีเพียนมาอ่อนห่อสองนำสนอกภาคมีฟ้าวานที่อยู่ว่างว่างถ้าทุกวันลามันน่าจะทำไงดีความคิดนะพอหยุดลงปักหมุบหมับหมุบหมับมาทดจับทดจีตกใจและตื่นมาเสียนี่แม่เสียใจจังเสียดายไหมพี่เสียดายไหมเสียดายเนาะไหนทำท่าเสียดายหน่อยสิเอาว่าไปตีห้าเราไม่ถึงก็จวนที่ทำทวนเรื่องฝันดีงั้นอย่างนั้นผู้ชายอะไรนายกกระสีกระสีกระหน้ารักหน้าตีทำยังไงต่อเพียนมาอ่อนอ่อนซ้อนอยู่ว่าฟ้าผ่าทงล้วนล้ำจะทำไงดีความคิดจะนับพอหยุดลงปั๊บมุกมาบมุกมาบมันนะเขาจะเขาจีตกใจและตื่นมาจะนี่เป๊ะเสียดายจังพร้อมกันเสียดายจังน่าเสียดายอยู่หรอกยี่สี่ไว้กระต่อคุณพี่โทรศัพท์ล่วงเสียดายจังโอ้ยโหนทำนายไทยทักความฝันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฝันนี้เป็นฝันดีมิใช่เป็นฝันร้ายฝันดีแน่นอนละจ้าแม่ลักนะฝันว่าได้แก้แหวนเงินทองของมีค่าคุณแม่จะมีบุตรมากำเนิดเกิดในครรภ์หลังจากความฝันคุณแม่ผ่านไปเพียง7ทิวา7ราตรีเท่านั้นเองอาการของแม่ก็เริ่มเปลี่ยนซะแล้วสิคะอาการของแม่รักเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยปวดหัวมากเลยค่ะไหนเล่าสิปวดหัวหน้ามือตามัวขึ้นเหียนคล้ายคนจะเป็นลมคล้ายคนจะเป็นลมยังไงอย่างนั้นน่ะแหละค่ะแม่รักเริ่มรู้ตัวแล้วนี่ฝันไปเพียง7วัน7คืนคุณแม่รักเริ่มมีอาการแพ้ท้องแล้วจ้ะโอ้โหคุณพี่เขาบอกน้ำเย็นๆจะได้ไม่แพ้เนาะอกเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วพี่จะส่งแก้วผิดมาแล้วกันเป็นยังไงจ๊ะตั้งแต่เช้าแล้วเหรอตั้งแต่เช้าแล้วค่ะโอ้อาการไม่ดีเลยอาเจียนไม่หยุดเลยอกอักอยู่แบบนี้แหละจ้าโอ้ยแพ้ท้องแล้วสิเนี่ยอ๋ออาการแบบนี้เป็นอาการของคนแพ้ท้องเหรอจ้าอ่ะลูกผู้หญิงอกอักก็ต้องแพ้ท้องสิเนาะแม่เนาะถ้าผู้หญิงอ่ะเป็นอาการของคนแพ้ท้องแล้วถ้าผู้ชายอกอักล่ะขี้เมาอ้วกไม่งานนี้ไม่มีขี้เมาเลยจ้าไม่มีจ้าไม่มีนะจ้าหนูไม่ต้องประนมมือลูกมันนั่งเฉยๆเลยลูก
นั่งตามสบายเลยนั่งตามสบายอาการของลูกผู้หญิงแพ้ท้องเนี่ยอาการแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะพี่สาวไม่เบื่อจ้าอุ้ยพี่สาวฝั่งเนี้ยน่าจะผ่านการแพ้กันมาแล้วทั้งนั้นเลยเนี่ยไปยุ่งกับเขากี่คนแล้วอันนี้อะไรอ่ะลูกหรือผัวไปถามผัวทำไมเราถามลูกสิอ๋อจ้าๆลูกจะทำให้บ้านแตกสะแหลกขาดอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยนะบางคนเขาแพ้มากอ๋อบางคนแพ้มากบางคนแพ้น้อยบางคนนี่แพ้น้อยบางคนไม่แพ้เลยล่ะจ้าเด็กมีบุญมาเกิดนะแม่นะแต่วันนี้สิจะบอกว่าทำไมรุ่นเราเนี่ยนะหมดวัยแพ้แล้วโอ้โหเกษียณเนี่ยเกษียณเรื่องแพ้เหอะรุ่นนี้รุ่นเนี้ยถ้าแพ้ท้องน้ำหมอมด่าตายห่าเลยเหอะจ้ะนี่ดูคนที่เหมาะสมที่สุดวันนี้แม่คุณแม่เขาจ้าง24มาแพ้ท้องโอ้ยคุณยายนี่แหละคุณยายน้อยนี่แหละเขาจ้าง24ทำสัญญาเพื่อให้24มาแพ้ท้องแทนแม่รักเนี่ยแพ้ท้องให้หน่อยแม่น้อยประธานใหญ่เนี่ยนะจ้า24แพ้ดีๆนะลูกวันนี้แพ้ให้ถูกใจประธานบริษัทนะลูกจ้าเดี๋ยวให้หนูแพ้ท้องต้องให้หนูแพ้เลยล่ะจะแพ้ได้ยังไงล่ะผัวยังหาไม่ได้เลยแฟนพอนี่เขาถ่ายทอดสดเนี่ยพูดไม่เพาะเลยแมวอเนกนี่ก็ดังจะตายเนี่ยยังไม่มีแฟนยายน้อยมาแล้วประธานบริษัทว่าไงคะยายน้อยฮะกระซิบใช่ไหมยายประธานบริษัทของแท้เอาหนูคุยไปก่อนสรุปว่าให้หนูแพ้ให้แพ้ทองไม่มีประสบการณ์แพ้ถามแม่รักเขาดูสิถามแม่รักเหรอจ้าสรุปว่ายายน้อยเขาให้เลขอะไรไม่ยายน้อยเขาบอกว่าแพ้เร็วๆเข้าเพราะว่าแลกกระตังมาแล้วเออหรออ๋อจ้าถามแม่รักเลยดีกว่าถามเลยแม่จ๋าตอนแพ้เนี่ยแพ้มากไหมจ้าแม่เอาเรื่องจริงเลยนะแม่เรื่องจริงเลยแพ้นิดเดียวดูท่าแล้วเจ้าภาพจะรู้ทันหมอซะแล้วล่ะแม่รักเขานั่งคิดนานไปหน่อยเขาหา24เนี่ยเขาดูหมดแล้วดูแล้วหมดแล้วเวลาถามแพ้มากแพ้น้อยอย่าตอบแพ้มากทำไมอ่ะมันเสียเยอะเป็นธรรมเนียมเหรอธรรมเนียมแพ้น้อยแม่แพ้น้อยงูแม่แพ้น้อยไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องมีคนตามใจมีคนตามใจญาติของเรามาเยอะเนี่ยเขารักลูกรักหลานกันน่าดูเลยเชียวหายห่วงเลย24ยายน้อยเนี่ยตามใจหลานน่าดูโอ้แล้วพวกนั้นนะป้าๆเยอะทั้งนั้นเดี๋ยวดูนะว่ายายน้อยน่าจะรักหลานขนาดไหนจ้าแพ้ท้องอยากจะกินอะไรได้ยายน้อยเขาจัดหามาให้จ้ายายน้อยบอกอะไรอยากกินหูฉลามยายน้อยก็จัดมาให้หูฉลามด้วยหลานเห็นไหมนะเขารักหลานแล้วยายน้อยตอนแพ้ท้องแม่รักล่ะจ๊ะอยากกินอะไรจ๊ะไม่อยากเลยโอ้แกมีสติมากเลยเวลาแกจะตอบนะแม่แบบตั้งหลักมั่นคงมากเลยยิ่งไม่รู้ว่าเขาอยากกินอะไรต้องตามใจหมอแล้วนะตอนนี้นะตามใจหมอแล้วต้องตามใจ24แล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นฟังดูว่า24อยากจะทานอะไรครับผมจ้าโอโอแรกแล้วนะนั่งลำโอแรกแล้วนะมีหยุดมีขยักอีกสะกิดหน่อยสะกิดโอกระซับ
มาดูน่าสงสารโหยเสนิวแม่เบื่ออาหารละเห็นข้าวในจานเฮ้ยแม่ก็จ้องอาเจียนเหม็นคองข้าเอาที่เหม็นคองคืนนายแสนตันตื่นแม่มีแต่คลื่นแต่เหี้ยนอาหารถึงท้องจ้องอาเจียนน่าเป็นลมวิงเวียนและอยู่ตลอดวันได้สองเดือนแล้วจะพอดีพอดีอยากจะกินนะไอ้นี่และอยากจะกินนะไอ้นั่นน่ะเลือกคนแพ้ท้องไม่อยากกินทองคันคันละนาอัศจรรย์ละนาจริงจริงจังจังเรื่องความอยากยากจะยกหยิบนะว่าเรื่องความอยากและยากที่จะยกหยิบละลายร้อยลายสิบสารพัดทุกอย่างนะจำได้เล่าเล่าจำได้เล่าเล่าเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังก็จริงบ้างเท็จบ้างอย่าหาว่าหมอปากโกบางคนอยากเปรี้ยวแต่บางคนอยากหวานเฮ้ยแต่บางคนอยากมันอยากเผ็ดอยากร้อนแต่ว่าเลือกแพ้ท้องมันไม่ใช่ของแน่นอนและอยากยอกอยากย้อนและสุดจะยกบรรยายบางคนอยากสดเนื้อบางคนอยากข้าวไออยากจะกินดินเผาจนน้ำไหลไหลอยากกินข้าวตังอ่ะนั่งร้องไห้ดินหัวเตาไฟแล้วแม่ก็เก็บมากินละดินสอพองแล้วแม่ก็เอาไปเผาดินสอพองแล้วแม่ก็เอาไปเผากินได้กินเอาอร่อยแหลมลิ้นของอื่นมีมากแล้วแม่ไม่อยากจะกินเลยอยากจะกินก้อนดินแล้วนึกว่าเป็นของดีบางคนอยากยกจะเอื้อนให้ถึงสวรรค์เลยเรื่องอะไรยิ้มปีโอ้โหปวดหัวแล้วปวดหัวทำไมอ่ะนั่งรับสู้นั่งรับไม่ได้เนี่ยอย่าไปดูเอวพี่เสื้อเหลืองเขาสิโอ้โหดูโอ้โหดูเอวเนี่ยดูไม่ถอยเลยนะโอ้โหบางคนอยากโยกเอาว่าอยากยักย้ายอยากผลไม้จะมาก็มีนะทุเรียนเมืองนนท์ในวัดที่ผลโตๆอยากจะกินส้มโอนครชัยศรีเขียวหวานบางมดเขียวหวานบางมดเขาลือว่ารสหวานดีและถึงจะแพงเต็มที่ให้ได้รับทานสับปะรดเรามาจากศรีราชาสับปะรดเรามาจากศรีราชาไม่อยากกินเนื้อไหนนาที่ไหนเมืองจันอยากกินข้าวโพดแล้วต้องไปเมืองสุพรรณถ้าอยากจะกินหัวมันไปขุดเอาแถวดอนเมืองไม่อยากกินอังุ่นและที่พวงงามๆอยากกินมะขามฝักเครื่องเครื่องแม่ลิ้นจี่ลำไยตลอดมาไฟมาเฟืองและผลไม้เพื่อนเมืองแม่อยากอีกมากมายมะละกอเราแม่ก็อยากจะกินนะอีกมะละกอเราแม่ก็อยากจะกินอีกทั้งลูกจันอีกทั้งลูกอินแล้วไม่อยากจะกินนะให้ได้อยากไปพร้อมกระหอมกล้วยไข่อยากไปพร้อมอะไรหอมกล้วยไข่ไม่อยากไปพร้อมอะไรกล้วยหอมกล้วยไข่เป็นอะไรขออะไรก็ขอแบนสักใบขอแบนสองใบขอแบนสามใบอะไรร้องอะไรขออะไรนะขอแบนจ้ะยายน้อยเขาไม่ได้ยินขออะไรก็ขอแบมสักใบจะเอาไปซื้อผลไม้ให้แม่แกกินเนื้ออย่าจะกินแบมเสียโอ้โห2,500แล้วยายน้อยขอบคุณค่ะนับไม่ทันเนี่ยแม่เขาก็เลยให้ใบเดียวขอบคุณครับคุณแม่เขานับไม่ทันนับไม่ทันน่ะอยากกินแม่ร้อยนะให้อร่อยสักทีคืนอยากจังนี้ละคงจะใช้ไม่ได้นานนิดละนั่งอยู่ตรงไหนนานนิดละนั่งอยู่ตรงไหนนานนิดละนั่งอยู่ตรงไหนคนไหนนานนิดก็ไม่รู้เอออยู่ตรงนี้แหละจ้าอยู่ตรงนี้แหละนานนิดนานหน่อยอยู่ไหนนานนิดนานหน่อยอยู่ไหนแล้วเดินมาไวๆแล้วเดินมาหา24 24แพ้ท้องหนักหนาลองหานานนิดคนสวยคนสวยแม่ช่างสำรวยคนสวยแม่ช่างสำรวยเขาคนสวยและน่าใจดีนานนิดนานหน่อยคนไหนแล้วเดินมาไวๆอยู่
ู่ไหนกันล่ะนี่อยู่ไหนล่ะแม่สองคนนี้อยู่ไหนแม่สาวใจดีและเข้ามาแล้วนี้และท่านมีเมตตาขอบคุณละนานิดนั้นหน่อยไม่ต้องรอยให้คอยท่าขอบคุณละที่มีเมตตาละให้แล้วละนาและขอบคุณจากใจขอบคุณครับแล้วนาติ๊กคนไหนนาติ๊กมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ไหมขอบคุณจากใจในวันนี้ขอบคุณละทุกท่านใจดีให้แล้ววันนี้ท่านมีเมตตาน้องแนนซี่อยู่ตรงไหนน้องแนนซี่คนไหนมาไวๆแล้วอยู่ไหนล่ะจ้าโดนกับเขาด้วยเหรอเห็นอยู่แวบๆแล้วนาแล้วอยู่ไหนล่ะนาแล้วเดินมาไวๆแนนซี่ล่ะแนนซี่คนสวยนี่แหละนี่แหละคนนี้แหละแนนซี่ละแนนซี่คนนี้เหรอคนนี้แหละแนนซี่ละแนนซี่คนสวยแนน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 ซี่แนน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 ซี่ถึงคำมานำหน้าเป็นนายก็เกรงใจเรียกน้องสาวแนนซี่ยามเธอเดินอ้อนชอยามเธองอนแสนสปริงใครนะใครใจร้ายจริงมาเรียกเพื่อนหญิงฉันก็ได้แนนซี่แนน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 ซี่ให้ให้ตังเสียสีถึงตังจะอยู่ในมือแต่ว่าให้ตังม.4 ขอบคุณครับวันนี้ครับสนุกกันนะฮะครับผมแพ้ถึงไหนแล้วเล่าอยากกินมะเขืออยากจะกินแล้วนั่นตะคบอยากกินมะเขือแล้วอยากจะกินแล้วนั่นตะคบแล้วอยากจะกินนะแกกบแล้วอยากจะกินนะแกไก่อยากจะกินราดหน้าอยากกินซุปหน่อไม้แม่เขาบอกไม่แพ้เลยยิปซีหนูอยากกินเลยก็อยากเผื่อพี่อยากกินไข่เจียวแล้วตอนนี้กินโอ้โหใช้ได้เลยนะยายอ้าวอยากกินอะไรจ้าอยากจะกินอยากจะกินอยากจะกินเอ๊ะยังไงยังไงอะไรจ้าอยากจะกินเอ๊ะอยากกินเป็ดใบใหญ่จะกินของใครล่ะยิปซีของน้าลำไยไหนน้าลำไยน้าลำไยมาขอบคุณน้าลำไยจังเลยไม่รู้น้าลำไยมาหรือเปล่าอันนั้นยิปซีอยากกินของน้าลำไยใช่ไหมพี่ก็อยากเหมือนกันอยากอะไรอยากจะกินแป้งใบใหญ่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 ของใครของพ่อมงคลพ่อมงคลจังเลยเสียงปรบมือให้พ่อมงคลด้วยครับโอ้โหยิปซีอยากกินของน้าลำไยพี่ไก่สอนอยากกินของพ่อมงคลแล้วหมอปันใจอยากกินของใครนะจ๊ะเอาน้าลำไยมาแล้วสาธุสาธุพี่คอยนวลอยู่ที่สวนลำไยจ้า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 ยังจำไม่เคยเสียงปรบมือคอยเตือนและตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลำไยฉันเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมาที่ตกไปมาเรียกลำไยทำไมล่ะตัวลำนี้พอเดี๋ยวร้อยเดียวลองแค่นี้ไม่ใช่อะไรหรอกนะวันนี้เขาไลฟ์สดเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อ๋อไม่เป็นไรเขาให้ร้องเขาให้ร้องได้แค่5คำได้5คำจ้ะแล้วก็ขอบคุณพ่อมงคลด้วยนะค่ะยิปซีจ๋าให้พรพ่อมงคลนิดนึงให้มา500ให้มา500ให้รวยกลับไป500ล้านเลยนะพ่อนะสาธุพ่อมงคลอยากได้พันล้านมั้ยทำไงเพิ่มอีก500เอ๊ะล้อเล่นมันยังมีอีกหลายรอบอ๋ออิ่มดำสำราญอาการแพ้ท้องหายไปอุ้ยอาการใหม่เริ่มมาแล้วเป็นยังไงแม่รักในท้องเริ่มโตใหญ่ขึ้นทุกวันจ้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตั้งแต่1เดือน3เดือน9เดือนนั้นค่ะคุณแม่ของเจ้านักมีความทุกข์ยากลำบากประการใดฟังเป็นกลอนแหล่ลำดับเดือน
ทองเริ่มโตแล้วเด้อหากแม่มารดากินของเผ็ดร้อนเออพึ่งเด็กนะหากแม่มารดากินของเผ็ดร้อนลูกไหนอู้ทอนก็จะโมยเป็นนาผีทุรนทุรายเสียอยู่ในนาผีเรียบดังอักขีและเข้ามาสุ่มเผาตนแม่จะลูกจะนั่งกลัวพรางกลัวพาอัดแม่กลัวลมปาดตามท้องถนนลูกอ่อนในท้องหรือจะต้องวายชนสัมแม่อีกคนที่จะมอระนาแต่แม่เนทูลหัวถนอมตัวเอาไว้ทารกข้างในจึงเป็นสุขาโตวันโตคืนใหญ่ขึ้นนาทุกครากุศลาธรรมาประคับประคองว่าได้ทีเดียวดูเหมือนว่านานว่าได้สี่เดือนเปรียบเสมือนเรือนกายค่อยๆขยายเติบโตมาเรามีมือเท้านวาเขาว่าด้วยกันอีหูตานั้นก็บังเกิดมีพอเดือนที่ห้าพอเดือนที่ห้าเข้ามาใหม่ๆดูท้องแม่ใหญ่ใครๆก็ถามว่าจะคลอดเมื่อไรถามใครไปตามมาไม่รู้จักนามก็ยังถามทักทายออกน้อยเคลื่อนอย่างเดือนที่หกนะว่าเด็กทารกนะก็เริ่มเคลื่อนไหวทั้งดิ้นทั้งดันนะทุกวันไม่ลำบากไม่บ่นละไม่กระทนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากสะสมหน้าฟังไว้หน่อยอย่าไปลอยตามลมมาฟังคำผมจะผ่านรันนาเจ็ดเดือนเลยผ่านอาการพี่คนกระเด็กเล็กดินรนหน้าจนเอื้อมราถึงกะเป็นลมลองทะลาแม่รักษาท้องแม่คอยป้องกันกลัวบุตรในครรภ์นะของแม่จะช้ำจะเดินก็ดูอยู่เป็นนาประจำมาไม่ให้ถลามกลัวหกล้มลงว่าได้แปดเดือนปวดเตือนใจทนนะผู้หญิงทุกคนนะไม่ค่อยมั่นคงลังเลวงกลัวจะปรีดปรองแม่กลัวชีวิตวายปราแม่ทุกไปทั่วทุกกลัวเมื่อคลอดกลัวลูกไม่รอดเมื่อคลอดทุมานทุกของกษัตริย์จะวาดสมภารทุกหญิงมีครรภ์ไว้หวานไม่หวานจะคลอดลูกยากนะพ่อนาก็ช้ำร่างกายระกำเจ็บทำร่างกายลูกไงแม่ก็สบายอุราเหมือนลงเรือน้อยเด็กนะเหมือนลงเรือน้อยล่องลอยหันเฮอยู่กลางทะเลพนักจ้ายังข้ามทะเลเข้าสู่เพตราแม่นี้กลัวว่าจะวายชีวันเส้นอึดอัดและมีแต่ขาดข้องละคนไม่เคยมีทุ่งมาไม่เชื่อฉันคนเคยมีลูกถูกของมันนะแม่ทรมานแล้วกว่าจะได้ก้าวเรือเลื่อนที่สิบและนับวันใกล้คอดเจ็บอีเจ็บออดว่าจากคลอดเคลื่อนนำไปล้างนั้นเวลาเจ็บเตือนและเจ็บได้จะเหมือนแม่เจ็บทารกเป็นทุกข์ห่วงลูกในท้องนะทั้งญาติพี่น้องอาวาดวันละทนไม่ไหวจะไหวชีวันทั้งลูกใน
เป็นคนนั้นน่ามาแสนจะยากขึ้นแล้วลำบากตัวหน้าใจหายหายเจ็บหนักว่าเจียนจะตายทุเรือนทุเรือดูน่าเวนะฮันนาสมมติตอนนี้เจ้านักได้มากำเนิดเกิดในครรภ์ของมารดาได้9เดือนคุณแม่ก็จึงมีอาการเจ็บท้องให้ยิบสีศรีสาครบรรยายให้ท่านได้ฟังเจ็บท้องร้องครางร้องครางแทบขาดใจแม่เจ็บท้องทนไม่ไหวฉันนายนี่โอ้เป็นอะไรแล้วเจ็บท้องแล้วพี่เจ้าอะไรเผลอแป๊บเดียวเจ็บท้องแล้วเหรอแม่คุณ9เดือนกว่าแล้วโอ้หมดแต่ทำงานลืมไปเลยว่าภรรยาท้อง9เดือนแล้วนอนไม่หลับลมแทบจับใจตายกลายเป็นเพียงสงสารไม่คุณตูนหัวไม่คุณกระหม่อมไม่เบาไม่ทุเลาลงบ้างเลยเลยไม่เลยแล้วพี่ทำยังไงดีแล้วพี่จ๋าสงสัยยิ่งเจ็บหน่วงทวงเหนียวไม่คุณตำบลยานนี้ใครเป็นหมอต้องแย่ตั้งใจดีๆไว้นะแม่นะโอ้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็คงจะคลอดแล้วล่ะปิดนะมรณะหน้าตาแม่ไรโอ้ยโอ้ยแทบขาดใจแล้วพี่จ๋าไม่ไหวแล้วทำยังไงดีไปตามหมอน้ำแย่ทีพี่สงสัยต้องไปตามหมอซะแล้วแบ่งหน้าที่กันให้ดีใครจะเป็นคนท้องใครจะเป็นหมอน้ำแย่ฝ่ายข้างผัวได้ฟังนี่ว่าฝ่ายข้างผัวได้ฟังรู้แกก็มานั่งรันทดรู้แกก็มานั่งรันทดรันทดจะไปตาหมอเงินก็หมดค่าเรือค่ารถไม่มีทำยังไงให้ฉันจะเดินไปตามหรือมาล่ะก็จะทำให้ช้าลุงช็อปลุงช็อปใช่ไหมแม่ลุงช็อปลุงช็อปลุงช็อปจากค่ารถกันมาดีกว่าอยู่ตรงนู้นลุงช็อปอย่าช้าบอกทีเรียกลุงช็อปทำไมรถไม่แพงหรอกท่านเท่าไหร่จ๊ะค่ารถไม่แพงหรอกท่านเท่าไหร่ก็บอกว่ามันไม่แพงหรอกท่านเท่าไหร่ก็ได้โอ้โหลุงช็อปเขาไม่รู้หรอกไม่แพงเท่าไหร่ไม่บอกลุงช็อปไปแล้วลุงช็อปจ๋านจะเอารถสีอะไรไปกันดีเล่าเอาสีม่วงสีเทารับทานลุงช็อปอย่าช้าจัดรถมาให้ฉันจะได้ไปรับหมอตำแยนั้นเดี๋ยวนี้สีแดงก็ได้แต่เว้นไว้สีเดียว
คืออีคันสีเขียวนะครับทำไมล่ะเครื่องมันไม่ดีขี่ไปเดี๋ยวมันจะจับเชื่อหมอเถิดครับคุณพี่มาทางนี้ขอค่ารถก่อนจะไปรถอะไรล่ะยิปตีลุงช็อปเขาถามว่าจะไปรถอะไรรถมันมีหลายคันรถมีหลายคันนะลุงช็อปเมื่อกี้รถสีเขียวรถอะไรรถจักรยานเก่าๆไปลองรถจักรยานเออและรถคันสีแดงเห็นไหมไม่ไหวแล้วสีแดงเนี่ยนะรถกระบะเก่าสีแดงรถกระบะเก่ากระบะเก่าและคันสีม่วงสีม่วงรถเก๋งแคมรี่ป้ายแดงสีม่วงรถเก่งแคมรี่นะลุงช็อปใช่ครับแต่ว่ามันมีอีกคันนึงลุงช็อปทำไมอ่ะเนี่ยคุณหมอไก่สอนอยากนั่งมากเลยรถคันสีเทาสีเทาสีเทารถอะไรรถเบนซ์ E 300น้ำมันเต็มถังแอร์เย็นเฉียบน้ำมันครับน้ำมันใช้น้ำมันโอ้ใช้น้ำมันพอครับลุงช็อปอุ้ยลุงช็อปเอารถกระบะไปเหรอโอ้เอาเดี๋ยวแล้วรถกระบะแถวนี้นะมีล้อเดียวด้วยไปก็ไปยิ้มสีแม่เขาปวดท้องไม่ไหวแล้วไหนร้องให้ฟังหน่อยสิฉันน่ะสงสัยว่าลูกแกจะออกทางไหนข้าไปผมพอแล้วล่ะครับพอแล้วจ้าข้าไปผมพอแล้วล่ะครับอ้าวว่าอย่างนั้นน่ะสิอีตอนขากลับยังไม่มีป้าสวยลุงวิทย์ใจดีป้าสวยลุงวิทย์ใจดีใจดีเจ้ามาช่วยหน่อยสิขากลับป้าสวยลุงวิทย์ป้าสวยลุงวิทย์นั่นท่านอย่านั่งขุนคิดอยู่เลยออกมาให้หมอหน่อยสามเฉยมาให้ซะเลยป้าสวยจ้าเข้าใจร้องนะเนี่ยลุงวิทย์ลุงวิทย์ลุงวิทย์คนไหนมาหรือไม่ลุงวิทย์ใครอยู่ใกล้ลุงวิทย์ช่วยบอกหน่อยนะนี่แกร้องดีๆนะเขาไล่สดอยู่ร้องไปดีงั้นนะเขาไปหาแล้วนะโอ้ยลุงวิทย์ไม่มาป้าสวยมาแล้วส่งเสียงเจื่อยแจ้วทางนี้ใส่เสื้อสีเขียวต๋องเลยพี่อุ้ยสีเสื้อกับสีแบงก็เหมือนกันเลยนะป้าสวยขอบคุณป้าสวยนะครับป้าสวยให้ค่ะกราบขอบคุณค่ะขาไปขากลับพอแล้วล่ะครับพอแล้วขาไปขากลับพอแล้วล่ะครับจ้าแต่ว่าคนขับยังไม่มีป้านวลป้านวลใจดีป้านวลป้านวลใจดีป้านวลเหรอมาช่วยหน่อยสิป้านวลป้านวลอยู่ไหนจ๊ะป้านวลจ้าป้านวลน่ะป้านวลช่วยข้าคนขับหมอหน่อยป้านวลไม่ช่วยหมอคงนั่งกุ้มเรียกหาลุงตุ้มอยู่ที่ไหนลุงตุ้มสุนทรอยู่ไม่ไกลเน่ๆๆลุงตุ้มสุนทรอยู่ไม่ไกลป้านวลมาแล้วป้านวลก็ให้มาแล้วจ้าเดี๋ยวๆๆๆๆๆทำไมล่ะจ๊ะเน่ลุงตุ้มน่ะแกอุตส่าห์ไปหลบอยู่ตรงนั้นทำไมล่ะก็ยังเห็นเห็นดิอุตส่าห์หลบก็มิดจ้ายิ้มสีเรียกหาลุงตุ้มหน่อยสิลุงตุ้มก็ชอบให้ผู้หญิงเรียกหาลุงตุ้มมาลุงตุ้มอ่ะเขาชอบให้ผู้หญิงเรียกหาจ๋าลุงตุ้ม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 จ๋ายิ้มสียิ้มสีหนูไปเรียกลุงทำไมเรียกพี่ไปเอออ่ะเดี๋ยวเสียตุ้มจ๋าเสียตุ้มจ๋าเยี่ยมเยี่ยมพี่ตุ้มจ้าพี่ตุ้มจ้าอ่ะขอเสียงให้พี่ตุ้มหน่อยแล้วพี่ตุ้มจ้าพี่ตุ้มจ้าเขาจ้องเมตตาให้มาแล้วขอบคุณพี่ตุ้มส
ส่งเสียงเจ้ยแจ้วเขาให้มาแล้วละวันนี้เมื่อได้รถแล้วตามขออย่างนั้นโอ้ยเมื่อได้รถแล้วตามขอจะไปตามหมอทันทีโอ้ยรีบไปรีบมาละพี่เดี๋ยวไปตามหมอแป๊บนึงขอไปไวนะเดี๋ยวคนปวดท้องอ่ะมาทางนี้มาทางนี้เอาลำไปเลยลำไปหาหมอเลยลำไปเลยลำไปเลยเอาดำดงละอันนี้ใช่ดำดงไหมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นดำดิ่งเอ๊ะดำดิ่งเลยนะดำดิ่งวันนี้อันนี้เป็นแม่รักแสดงเป็นแม่รักแสดงเป็นแม่รักอ้าวแล้วทำไมเพิ่งเอายัดตอนนี้แล้วมายัดกันต่อหน้าต่อตาแมวอเนกเลยเนี่ยไอตอนเข้าเขาไม่ให้คนเห็นเยอะนะไอตอนออกคนเยอะได้ โอ้ยอยู่ๆจะมาเอาเข้ากันตรงนี้สื่อก็มีเห็นไหม3579นี่ถึงบ้านยายหมอตำแยแล้วถึงแล้วครับลองเรียกดูสิคุณยายหมอตำแยจ้ะคุณยายจ้าน อนไปไอ้หนูนอนไปลูกอย่าหันไปทางนาคสิเดี๋ยวบวชไม่สึกหรอกอุ้ยเดี๋ยวเขาขวัญผวาหรอกเงียบกิบเลยไม่มีหมอตำแยเหรอคะหมอตำแยลักษณะหมอตำแยเป็นแบบไหน70 80อายุยังไงลักษณะแบบไหนบอกพี่ๆน้องๆเข้าไปสิยิ่งแก่ยิ่งดียิ่งแก่ยิ่งฉมังอายุ70 80ผมสองสีมือซ้ายถือไม้เท้ามือขวาถือห่อเช่นหมากชอบกินหมากเป็นประจำปากงำงำเสียงสั่นสั่นเคืองวิดีโออย่าถ่ายปากนะช่วงนี้อันเนี้ยแก่แก่งอมงอมมีบ้างไหมไม่มีครับลักษณะที่พูดเนี่ยหันไปดูได้นั่งกันอยู่ตรงบัลลังก์ต่างทองเนี่ยที่นั่งบนบัลลังก์ต่างทองเนี่ยนะซ้ายมือผมนะจ้าไม่มีเลย80อายุเท่าไหร่กันล่ะ20ต้นๆทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้คุณพี่เนี่ยยิ้มเลยนะเฮ้ยมางานบวชทั้งทีแค่โดนชมว่าสวยแค่นั้นนะฮะใครเขาเรียกมัดสี่มัดสี่ตรงไหนวะนะไหนไมค์ใครเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วทำยังไงดีนะสรุปนี่ยิปซีจ๋าเอาอย่างนี้มายิปซีเอายังไงดีละจ๊ะหมอตำแยไม่มีถ้างั้นเดี๋ยวให้หมอปานใจเป็นหมอตำแยให้หน่อยได้ไหมเล่าให้คุณหมอปานใจเป็นหมอตำแยเพราะว่าเราสองคนมีหน้าที่เขายังไม่มีหน้าที่ถามเขาดูซิว่าเป็นได้ไหมเป็นหมอตำแยให้หน่อยนะครับคุณแม่ครับรู้ได้ไงว่าฉันไม่มีหน้าที่ไม่มีก็ผมเป็นตัวแทนพ่อยิปซีเป็นตัวแทนแม่รักเรามีหน้าที่แล้วฉันเนี่ยหน้าที่ของฉันเนี่ยสำคัญที่สุดในทีมงานเลยแหละเรื่องอะไรสำคัญยังไงไหนบอกมาสิดูแลการเงินพวกแกไงอ๋อเฮ้ยจริงๆด้วยสำคัญพอไหมสำคัญไหวอยู่แล้วถามแม่เขาดูสิเนี่ยงานเนี่ยหานานมากเลยเอามาจำไปกินหมดแล้วเป็นไงมีแรงทำงานไหมหมดแรงเลยเป็นหมอตำแยให้หน่อยเฮ้ให้เป็นหมอตำแยให้ใช่ไหมนี่ผมลืมบอกไปพอผมมาถึงก่อนใช่ไหมจ้ะยายน้อยแกจ้าง300ยายน้อยจ้างให้เป็นหมอตำแย300บวชหลานตั้งทีจ้างให้เป็นหมอตำแย300เลยให้300เหรอใช่ครับทำเรียกดูทำเสียงแก่ๆนะแก่ๆงอมๆ
คุณยายหมอตำเยจ้ะคุณยายจ้าคุณยายคุณยายกระตังไม่มาไม่ดีขึ้นหรอกจริงๆยายนะยายยายต้องมาก่อน เสียงยังแก่ไม่พอแก่พอไหมไม่พอไม่พอยายเอาแบงค์ร้อยมาตบแม่น้อยแม่น้อยแก่ไหมแก่พอหรือยังพอแล้วอ๋อแม่น้อยติดตังค์ฉันไว้300นะจ้ะใช่อ๋อเขาบอกขนาดนี้กำลังดีจ้ะยายจ๋ายายเรื่องใครแล้วมาตะกอนบอกเวกอยู่หน้าบ้านใครก็ลาพ่อคุณอุ้ยฉันเองจ๋ายายจะมาตามคุณยายไปทำคลอดแม่รักจ้าโอ้จะมาตามยายไปทำคลอดมาทำคลอดจะยายโอ้แม่รักเก็บท้องซะแล้วแม่รักจะไม่รักเก็บท้องซะแล้วจ้ารู้จักกันดีรู้จักดีเหรอจ้ารู้จักกันดีไปรู้จักเขายังไงยายเล่นไพ่ด้วยกันนั่นแหละยายก็เล่นแต่ไพ่จะมาตามยายไปทำคลอดเอารถอะไรมารับยายอ๋อวันนี้ฉันเอารถกระบะมารับจะยายโอ้มีรถกระบะรถกระบะจ้าไม่มีม้าเลยงานนี้ขี่ม้าไปได้ไหมนี่โอ้พี่สาวเสื้อดอกเนี่ยนะเสื้อดอกอุ้ยใส่มาหลายดอกด้วยนะโอ้ยนี่อัศวะลีลาขึ้นนะแกขี่ม้าคุณยายจ้าม้าไม่มีหรอกจ้าไม่มีหรอจ้าไปไหนหมดนักดนตรีปีพาดเอาไปดูดหมดแล้วจ้าจ้าอุ้ยโอ้นั่งหน้าแหลมกันเชียวไปดีกว่าไปนะยายนะเมื่อมีการเจ็บท้องเออไม่รอช้าแล้วจัดแจงแต่งกายจะรีบไปรอยายเดี๋ยวยายเตรียมข้าวเตรียมของให้ครบแล้วรีบไปกันเถอะไอ้หลานชายเร็วๆนะยายนะเป็นห่วงแม่รักเขาน้องโอดโอยไปก่อนสมมุติความตามเรื่องที่มีมาแต่งกายาเสร็จสับนะดังใจไหมออกจากบ้านเดินทางและเดินทางได้ทันใดจะรีบไปทำครอดตามต้องการสงสัยยังมีอีกหลายตัวมีเยอะยายขอชมม้าขอชมม้าแถวนี้หน่อยม้าสมุทรปราการเหมือนสมุทรสาครปะโอ้โหโอ้โหอัศวลีลาม้าวัดผู้สร้างอำเภอพระสมุทรเจดีย์โอ้โหคุณแม่โอ้โหตากล้องแผนกล้องไปทางหมาตัวสีม่วงของมาแล้วเชิญลงเลยแม่เชิญลงเลยเพราะว่าบ่ายนี่หวยจะออกแล้วสุดยอดครับแม่มาเอาม้าพยศม้าพยศหน่อยม้าพยศหน่อยแม่โอ้โหขอดูม้าพยศหน่อยแม่โอ้น่ารักตะมุตะมิฟุ้งฟิ้งแม่เขาบอกขาไม่ดีลูกเอ้ยไปมาหลายทีชอบม้าสมุทรปราการน่ารักโอ้โหยิบสียายมาขอบคุณนะแม่นะนี่ถึงแล้วจ้ะคุณยายจ๋าคุณยายปันใจวันนี้จะทำคลอดเองยายทำคลอดเองละจ๋าทำคลอดเองเลยแหละอ๋อน้ำ
น้ำกระฉอกโดนตาลูกสาวแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่หนูโอ๊ยไม่ไหวแล้วเข็ดแล้วเข็ดแล้วเหรอลูกอ๋อเดี๋ยวก่อนเอ้นันนิดนั้นหน่อยนัตติ๊กจะให้ตังค์เพิ่มเลยจ๊ะนี่อินโอแม่ข่มท้องดูแล้วนะโกยมาทางซ้ายโกยมาทางขวาโอ้โหเด็กกับหัวเป็นทีเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวแม่จะทำยายจะทำน้ำมนต์สะเดาะให้กินโอมเพียงเดียวละคลอดง่ายคลอดได้ได้นะอีหนูนะฮะไม่เอาแล้วนะปีนี้คนเดียวพอนะเดี๋ยวท้ายปีมาตามยายอีกไม่ได้นะไม่เอาแล้วจ้าเจ็บโอ้ยเสียงยายเสียงร้องอย่างนี้ผมว่าปวดไม่จริงอ่ะมันไม่ได้อ่ะไม่สมบทบาทเจ็บก็ต้องร้องดังๆต้องร้องดังๆครับดิ้นดิ้นด้วยเดี๋ยวสิเนี่ยอย่างนี้คลอดยากแม่คลอดยากเหรอคลอดยากโอ้ยโอ้ยยังไม่ยังไม่เต็มที่ยังครับยังในยังหัวค่ำอยู่ไหนร้องอีกทีนึงจะได้คลอดนี่เสียงแม่ทำให้แม่ค้าหน้าวัดต้องวิ่งมาดูนะเนี่ยนี่จ้าเดี๋ยวยายไปทำคลอดคุณยายแต่ทำไมงานนี้หมอปันใจลงทุนจังเลยนะเนี่ยนะปกติไม่เคยทำนะเนี่ยไม่เคยทำไม่เคยเลยก็ทำให้มันเต็มที่ซะปีหน้าว่าจะเลิกแล้วหุยเลิกไปไหนแล้วโอ้โหลูกน้องนั่งกระตาแป๋วเลยน่ะปีหน้าเกาะลูกกินเอาร้องเข้าไปใหญ่หมอทำแย่แกร้านด้วยว่าแกจะทำน้ำมนต์เราเหมือนดังใจใหม่หยิบผ่านกำนนแล้วจมแกไม่ได้เห็นง่ายๆนะแนนซี่แนนซี่ร้องสิลูกร้องสิแนนซี่ก็หยิบผ่านกำนนแล้วจบแกสี่ยอก่อนนะชุลีนะขึ้นวอนไว้ยายแกเสกคาถาเราทำน้ำมนต์ประดอกว่าโอยายยายโอ้ทำไมล่ะยายไปทำยังไงทำไมยังท่องคาถาไม่ถูกเลยไปพ่นทำไมเอ้าเอาใหม่เหรอท่องใหม่จ้าท่องใหม่เหรอครับผมอู้ยแกแล้วหลงลืมท่องผิดท่องถูกฉันว่าแล้วยายท่องผิดแล้วจึงเสกซ้ำแล้วด้วยพระคาถาแล้วจึงเสกซ้ำแล้วด้วยพระคาถาเป่าลงสามคาคอดทันใดโอ้ยายพ่นใส่คนท้องไม่ใช่พ่นใส่ตัวเองเข้าใจไหมยายฮะเด็กยังไม่ออกเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วยายน้อยก็จัดงานหนเดียวเอาให้เต็มที่ไปเลยเดี๋ยวเอายัดเข้าไปใหม่สิยัดไปใหม่สิแล้วจึงเสกซ้ำแล้วด้วยพระคาถาแล้วจึงเสกซ้ำด้วยพระคาถาเป่าลงสามคราครอดพันใดถ้าเราใครเคลื่อนใครเลื่อนกายคลอดออกมาเป็นผู้ชายงามโสภาโอมเที่ยงโอมโอมโอมคลอดออกมาแล้วผู้ชายจะรวยสิ
ป็นชายแกรักฝากใจนอพี่จ้องมองจังผิวพรรณเหมือนพ่อรูปก็เหมือนแม่ชื่นชมยิ้มแต่มองตาตั้งแน่สงสารแต่แม่นอนแผลเลือดพรางแรงรถหมดรางหูตาลายยาเลือดยาลมนะแม่กินไม้ท้องยาเลือดยาลมแม่กินไม่ท้อคืนขมติดหน้าคอสูตรแก้ไขระทมคมคืนแม่กล้ำกลืนไม่คลายทุกอยากอย่างไรแม่ก็ทนกินนะแม่เจ็บหน้าบมนะแม่เจ็บระบมไม่เอ่ยปากบ่นแม่ทำบ้าบินวิ่งเวียนหวั่นไหวเลือดไม่ลางไหลรินแม่แทบวายชีวินตั้งหลายเทราแม่ทนย่างท้องในน้ำร้อนแท้ๆเลือดผางนอนแผ่เปื้อนเปื้อนเสื้อผ้าทุกกายให้ไม่แม่นแสนจะท้อและมาทุกของมารดาทุกอิงสิ่งใดพอลูกไหลตกเนเอารกไหลตามมาพอลูกไหลตกโอวารกไหลตามเลือดน้องเป็นน้ำยิ่งกว่าครั้งไหนไหนบางรายแย่จริงโรคนิ่งหลบนายตลอดตนพ้นตายนับว่าเป็นบุญตัวพยายามผักฟื้นถ้าฟื้นอยู่ไปชุดแม่ก็ชายไม่ได้ชัวมัดเอวรุงรังไม่ร้อนรางไม่กลัวมาติดกับตัวทนร้อนแทบตายเอาไฟเผารนไม่ทนความร้อนหนังรอกองร้อนเหงื่อลินไหลเอาไฟเผารนนะแม่จนแทบตายชีวิตแม่แทบวางวายเชียวและพ่อนาบจะออกจากเรือนไฟประมาณสองเดือนอุ้มลูกน้อยครานเคลื่อนลงเคหาจะพาไปต่างอากาศตามลมไม่ชายคาหุยหกนกกาตาร้องบินจรตาแม่ตากลมฝนพรมนิดหน่อยฝ่ายเจ้าลูกน้อยคอยจะร้องไห้อ่อนกล่อมเจ้าเท่าไรไม่ไหวอาวอนจงแง่แสนงอนร้องอ่อนโยเยอุ้มลูกกลับบ้านอุ้มลูกชายกลับบ้านจัดการอาบน้ำเอาเครื่องหอมแป้งรำผัดให้สวยเก๋กล่อมนาคให้นอนนาคย้อนโยเยหมอจะโอไลโอราชาจะกล่อมให้นอนในตอนนี้นะจะกล่อมลูกยาจะกล่อมเฮจะกล่อมให้นาคน้องนอนเปรหมอจะร้องเป็นเฮสากาเกวาชาชาพญาฮงติอ่อนร้อนรงกลางดงชบาจะกล่อมนาคให้นอนกันแล้วนาจะกล่อมนาคให้นอนกันแล้วนาน้องยิปซีจ๋าจะกล่อมไหมจ๊ะน้องยิปซีจ๋ากล่อมจ้าน้องยิปซีจ๋ากล่อมให้นาคจงนอนให้น้องยิปซีกล่อมแทนคุณแม่รักเราไม่รบกวนเจ้าภาพแล้วเนาะยิปซีเนาะเราไม่รบกวนแล้วล่ะจ้าถือว่าเรามีสายเปตัวเปมีเมาะมีบ่อผ้าอ้อมีแป้งมีแผ่นพืชเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครบหมดแล้วครบหมดแล้วนะกล่อมเลยเนาะกล่อมได้เลยนะจ้าจ้าลูกเอิ้นงองแงนะแม่ก็มองหาละจัวสายันตะวันก็เคลื่อนเดือนกระหอยให้ลูกแม่คอยตะปิดตะบอยแม่คอยแกว่งเปลขอเสียงนางรำหน่อยจ้าโอ้โหนางรำวงรอบแรกค่ะฮิฮิฮิออดออดซ้ำอ้อยแม่คอย
อมเป็นก่อนของแม่กาอาจารย์จ้ามาลำวงกันนะแม่นะขอเสียงแม่ไม้หน่อยดิแม่เป็นไม้เหรอจ๊ะขอเสียงนางรำหน่อยแล้วขอบคุณครับโอ้พ่อลำพ่อลูกเติบโตมาแม่ตั้งใจจะให้จะได้ศึกษาได้ดีทายดีและเจ้าอย่างนี้แม่นาดังลูกยาลังเกียจกายาเชิบเชิบฮึฮึโอ้โหรวมๆแล้วน่าจะประมาณ 2,000 ปีแฟนนาคแฟนนาคมาคนไหนครับมองนั่งใดอย่าหัวใจนาคเต้นอ่ะเต็มที่เลยลูกอันหรือจะมาตอนเย็นนั้นนะใช่ไหมใช่ไหมไม่รอเล่นหลอกคุณแฟนนาคคนไหนจีนหรือไทยเล็กหรือใหญ่หรือไม่รู้เลยโอ้แม่เนื้อละโมลละแก้มหอมอุ่นอุ่นละนาคถึงทำมาคนนี้ฝากหัวใจเอาไว้เคียงข้างอย่าปล่อยให้หน้าฟันข้างเช่นนั้นน้องนะเห็นใจบ้างเกิดแฟนอยู่ไหนเห็นนักน้องแฟนนักผิวหน้าก็ยังไม่หมดหามานี่ก็ตะวันบ่ายครับอย่างนั้นเฝ้าเคยไม่เห็นดีท่าเห็นหน้าจะแม่แหละหาสบตายิ่งอยู่ไหนเห็นหน้าคนใจก่อนนะทำไมน่ารักจังเอาไปสักเพียงใดนางพินิจคิดดูชอบรู้ฉันยังพอสู้ได้หน้ากระมองข้ามไปหัวใจนั่งเงาเฝ้างานคนไกลอย่าหัวใจวางอยู่มาช่วยหัดหมูทุกแกงยังผัดจัดจานได้แต่นั่งอย่างนั้นทำไงนางไม่จ้องมองผ่านมาเลยจ้าปวดหัวใจแล้วนานทรมานและเกินหากจ้าสงสารและน่าจึงน้อพ่อนาอย่างนั้นผิวหน้ากูคงจะไม่ได้มาไม่ต้องคิดกังวลคิดถึงคนละที่อยู่ไกลกว่า
คนใกล้หัวใจเรียกหานั่งยืนภาวะคู่ไม่มีคนใกล้หัวใจวางอยู่มาช่วยหันหมูต้มแกงย่างผัดจัดจานได้แต่นั้นน้อยใจทำไมนางไม่จองมองผ่านปวดหัวใจแล้วล้านทรมานและเกินหาจานสงสารและน่าจึงนอพอนางผิวหน้าเขาคงจะไม่ได้มาไม่ต้องคิดกังวลกังวลคิดถึงคนละที่อยู่ไกลกว่าคนใกล้หัวใจเรียกหานั่งยืนเผาว่าหาคู่ไม่มีตรงนี้จะปวดแล้วนะต้องขอลาไปก่อนลาไปห่มจีวรใกล้กันก่อน3เดือนพรุ่งนี้ต้องห่างเคหาต้องขอลาเพื่อนเพื่อนลาบอนข้าห่างเรือนจะอาแก้มใสใกล้แฟนถึงคราวละต้องจากน้องครานแต่นั้นไม่นานมากเลยเนื้อแน่ถึงวันนะที่นางจากแฟนขอบวชแทนพระคุณมารดาพรุ่งนี้จะบวชเป็นสงฆ์ให้น้องจงจำไว้คอยให้ได้การดาออกพรรษาเจอกันน้องจะน้องจ้าพี่จะไปบวชสัก3เดือนนะ3เดือนเลยเหรอน้องอย่าเป็นอื่นไปนะยังไงก็รอละจ้านี่จะปวดแล้วนะต้องขอลาไปก่อนลาไปห่มจีวรใกล้กันก่อนครึ่งเดือนพรุ่งนี้ต้องห่างเคหาต้องขอลาเพื่อนเพื่อนลาบอนข้างห่างเรือจะอาแก้มสายใกล้แฟนถึงคราวแล้วต้องจากน้องครานแต่นั้นไม่นานมากเลยเนื้อแน่ถึงวันที่นักจากแฟนขอบวชแทนพระคุณบิดาตรงนี้จะบวชเป็นสงฆ์ให้น้องจงจำไว้คอยให้ได้อีการดาออกพรรษาเจอกันขอเสียงนางรำหน่อยแล้วขอบคุณครับโอลาแม่บัวแรกแย้มเจ้าช่างแจ่มมาเลือดใจเคยมองตัวบ้างไหมใครๆชอบน้องมองกันหมดเมืองผิวก็ดำหัดดอกใสแดงคำผมห่มเหลืองน้องอยากโกรธเคืองก็คนทางเมืองเหลืองหรือใช่ไหมแม่จะแรกแก้มแดงบ้านอยู่แห่งละหุ่นใดแฟนเคยมีบ้างไหมน้ำจริงชื่อไรขวัญใจบ้านนาสวยแอบยนต์อย่างจนนะแม่การศึกษาปันนอพอออกนาที่จริงโซภาละงามตาบาดใจเจ็บมาจริงๆยอดรักพี่ไม่อยากละขอไกลนางกลางกรุงไม่ไหวมีใจเปลี่ยนผ่านวันละสิบครั้งหวานไม่กลัวแต่กลัวแล้วหัวใจจะพังบางกอกหลอกจังพี่ยังรักจริงยิ่งเดียวบ้านนาโอ้ไม่กล้าข้าปริงอย่าตกติดเลยควันตาตัวจะรำก็หายมีใจตามช้าใจดำเมื่อไรขอจับจองเป็นคู่ครองสักคนใดไหมรีบตอบว่า
ไหวจะได้หาเงินและทองไปแต่งงานขอเสียงวัยรุ่นหน่อยแล้วขอบคุณครับรุ่นไหนบ้างครับขอเสียงหน่อยจ้าแค่มาจริงๆยอดรักพี่ไม่อยากแล้วขอไกลนางกลางกรุงไม่ไหวมีใจเปลี่ยนผันวันละสิบครั้งหวานไม่กลัวแต่กลัวแล้วหัวใจจะพังบางโขกหลอกจังยังรักจริงยิงเดียวบานนาโอ้เมกาคาฟริกยาตกติกเล็กวันตาตัวจะดำก็หายมีใจตามช้าใจดำเมื่อไรขอจับจองเป็นผู้ครองสักคนละใดไหมรีบตอบไวๆจะได้หาเงินละทองไปแต่งงานอันนี้แม่รักคือเหมามาแม่เขาบอกว่าเหมาแล้วอีก3รอบไม่ให้ฝนตกเนาะจ้ะเฮ้จัดไปโอ้โหขอมาด้วยเฮ้เฮ้อ่ะยาวไปโอ้มาธนากระไรแม่มาโอ้มาธนากระไรแม่มาเร็วๆอย่าช้าเลยนะแม่นาโนวันใหญ่คนไหนตะนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาไวๆเอาตั้งวงละกันไว้ตรงหน้าจะให้เอกก็ใช่ลาไปหรืออย่างไรพี่มาหลายคนกับนักดนตรีเพื่อนบ้านแฟนๆอย่าทึกรำคาญกันเลยสายใจพี่มายืนรออยู่ที่ข้างรัวเลยให้เพื่อนมันโผล่หัวไปดูข้างในจงเข้าไปดูว่าเขาอยู่หรือเปล่าถ้าได้ยินมาเห่าให้รีบออกมาไวๆน้องสาวจ๋าดูหมาให้หมอด้วยอย่าปล่อยให้หมามันกัดกัดกัดอะไรจ๊ะของพี่ได้ของพี่ได้ไอ้เขียวก้องแง่งหรือว่าไอ้แดงกอรีพี่เลยเอาไม้ทิ่มตรงไหนหมามันไปหมามันไปแม่หมาของเธอมันช่างดุซะจริงด้วยมันชอบกัดไปไปไปอะไรจ้าขาของพวกผู้ชายพวกผู้ชายพี่ก็สวยเอ้ยเพื่อนก็สวยต่างถูกหมากัดกัดอะไรป่วยละจนเดินไม่ไหวจนเดินไม่ไหวสงสารเพื่อนมันป่วยมันยืนเอามือกุมกุมตรงไหนขาบอกว่าแทบเป็นไข้โอมาเถิดนาก็ไรแม่มาโอมาเถิดนาก็ไรแม่มาเร็วๆอย่าช้าเลยนะแม่นาโนวันใหญ่คนในทันนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาไวไวบ้านพี่นั่นอยู่สุพรรณบ้านจอมขวัญอยู่เมืองเพชรบ้านพี่นั่นอยู่สุพรรณบ้านจอมขวัญอยู่เมืองเพชรแล้วพี่อุตส่าห์มาเยี่ยมเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมอุตส่าห์มาเยี่ยมพี่มาจากราชบุรีอยากจะมาดูดูอะไรจ๊ะหน้าว่าใหญ่แค่ไหนว่าใหญ่แค่ไหนพี่มาเยี่ยมเยือนจนถึงเรือนถึงบ้านน้องๆอย่านึกลำคาญพี่เอกชัยตั้งแต่วันนั้นตัวฉันก็เลยเกลียดก็เลยไม่ดอดไปเยี่ยมเธออีกต่อไปโอมาธนาก็ไรแม่มาโอมาธนาก็ไรแม่มาเร็วๆอย่าช้าเลยนะไม่นานวันใหญ่คนในทันนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 ก็มาไวๆเมื่อกี้เขาขอมานะฮะคุณแม่ขอมาจัดให้เลยจ้ะเฮ้ยยาวไปแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดาราโกแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดาราโกสิบบ่หูดมาโชว์แค่น้ออายสั่งบ่อยากอายตอนเว้านำผู้สาวสั่งบ่อยากอายตอนเว้านำผู้สาวกางเกงในสีขาวคือเป็นไฮทะนอโอ้อาโอละนายเกงดี
วายซื้อมาแต่ใส่น้อไอกางเกงลีวายซื้อมาแต่ใส่น้อไอรุ่นใส่แบบสบายรุ่นเปิดหน้าต่างมาพร้อมคงสีเย็นเนาะน้องเห็นแล้วอยากหัวหล่อคงสีเย็นเนาะน้องเห็นแล้วอยากหัวหล่อโอ้แม่คุณรูปหล่อเริ่มหัวสิบเริ่มหัวสิบโอ้ละนายโอ้เลิมหัวสิบเลิมหัวสิบโอ้เลิมหัวสิบเลิมหัวสิบเลิมหัวสิบ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 โอ้ละนายเลิมหัวสิบเลิมหัวสิบเริ่มได้มาพบคนงามชื่อสาวแลโอ้สาวแลบ้านนาตาหวานได้พบน้องคืนนั้นสุขสำราญพบในงานผ้าป่าสามัคคีโอ้สาวแลบ้านนาก็สวยเด่นดังพระจันทร์วันเพ็ญพร้อมเป่งสีไอ้ขอฝากหักน้องฝากไมตรีโอ้สงสารปราณีและเห็นใจที่จากบ้านนามาหาน้องวางประคองความหักให้สดใสย่านแต่น้องคนดีบ่เห็นใจหรือตีว่าอายากจนคนบ่มีไอ้จะหาเงินทองไปขอแต่งขะดองแพงไอ้พร้อมจะไปขอให้น้องคนดีตั้งตารอน้องจงรอวันนั้นวันวิวาได้มาพบนางรำชื่อสาวแหล่โอ้สาวแหล่บ้านนาตาหวานได้พบน้องวันนี้สุขสำราญพบในงานทำขวัญนาคสามัคคีโอ้สาวแหล่บ้านนาจะสวยเด่นดังพระจันทร์วันเพ็ญพร้อมเป่งสีหมอขอฝากหักน้องฝากไมตรีโปรดสงสารปราณีและเห็นใจอายนี่จากบ้านนามาหาน้องวางประคองความหักให้สดใสย่านแต่น้องคนดีบ่เห็นใจหรือติว่าอายากจนคนบ่มีอายจะหาเงินทองไปขอแต่งขะดองแพงอายพร้อมจะไปขอให้น้องคนดีตั้งตารอน้องจงรอวันนั้นวันวิวาพอจบก่อนเดี๋ยวถามเจ้าภาพก่อนพอเดี๋ยวหยุดเลยยังจะลงอีกเดี๋ยวปีพาดครับถามจริงปีพาดตีกันน่ะเหนื่อยมั้งไหมน่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วแกจะตีทำสวรรค์วิมานอะไรแล้วโอ้โหหมอก็เหนื่อยเหมือนกันแม่จ๋าแม่จะลำอีกไหมจ๋าลำอีกไหมเอามาอีก1,000เอามาอีก1,000เดี๋ยวจะพาไปลำวงสระบุรีนะแม่นะฮะเอ๊ะอะไรนั่นใครซัดคุณพี่ใช่สาธิตทองจันทร์ไหมนะที่นั่งตีคล้องอยู่อะฮะ
นะอ๋อแหมกล่อมมาตั้งนานแล้วโอ้โหไลฟ์สดหันกล้องไม่ทันเลยนะกระเซาเย้าหยอกพี่ๆเขาเลยใช่แต่เราก็กล่อมกันมา20เพลงแล้วนะ24เป็นยังไงลูกหลับตาแป๋วเลยตาแป๋วเลยเหรอน่ะตาแป๋วเลยก็สิลูกเราน่ะสงสัยต้องหาเมาะหาหมอนให้นอนแล้วจ้าอะไรนะโอเอเดี๋ยวไว้คุยกันจ้าเป็นอะไรไม่รู้ดวงสมพงกันรุ่นนี้รุ่นอบอุ่นเนี่ยเดี๋ยววันนี้กล่อมชดากมาหลายเพลงแล้วนะลูกเนาะถึงคราวที่จะต้องให้นอนจริงๆซะแล้วนะลูกนะเดี๋ยวจะนางหันไปหาคุณแม่นะลูกนะหันไปหาคุณแม่สักนิดนึงคุณแม่นั่งหันมาหาลูกชายหันมาทางด้านหน้านะแม่นะลูกชายก็หันไปหาคุณแม่นะครับหันให้ตรงระหว่างนะครับตรงหันตรงกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็เจ้านางนะลูกนะประนมมือขึ้นสักนิดหนึ่งนะลูกนะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่เลิกงามยามดีนะฮะแม่คนนี้อุ้มท้องลูกชายมา9เดือน10เดือนนะลูกเนาะอุ้มท้องมาด้วยความทุกข์ความยากความลำบากตากตำทำงานหนักมาทั้งชีวิตนะยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อลูกนะลูกนะเพราะว่าแม่คนนี้นั้นเป็นผู้ให้ที่แท้จริงเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นพรหมของบุตรสุดบูชาให้ชีวิตให้จิตใจให้การศึกษาให้การเรียนรู้แม้กระทั่งชีวิตแม่คนนี้หรือแม่รักคนนี้นั้นก็สามารถให้พ่อนาคนิ้วได้นะลูกนะต่อให้แม่นั้นจะมีความทุกข์ยากลำบากสักเพียงไรจะอุ้มท้อง9เดือน10เดือนฝนจะตกฟ้าจะร้องแม่คนนี้นั้นเฝ้าอุ้มท้องประคองครรภ์บางวันอยากกินของเผ็ดของร้อนแม่ก็ไม่กล้ากินเพราะว่ากลัวเลือดก้อนในอุทรนั้นจะละลายตามสายโลหิตออกมาแม่รักคนนี้นั้นจึงทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูลูกของแม่มาแม่นั้นรักลูกดั่งดวงใจแม่รักลูกดั่งไข่ในหินโอบอ้อมอารีปกปักรักษาคุ้มครองดูแลลูกระวังระวัยยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเฝ้าทนุเฝ้าถนอมทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อลูกไม่มีต้องหาไม่มาต้องไปยอมเอาตัวเป็นข้ายอมเอาบ่าเป็นแรงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกชายคนนี้เพราะลูกชายคนนี้คือแก้วตาดวงใจของแม่แก้วตาดวงใจของพ่อของยายแก้วตาดวงใจของแม่เอ๋ยบางครั้งแม่ดูบางครั้งแม่ด่าใช่จะดังเกียรติลูกชายนิวคนนี้รักมากขนาดไหนแม่ก็ดูด่าตักเตือนมากขนาดนั้นต่อให้ลูกชายคนนี้นะลูกนะเกิดมา20กว่าปีแล้วต่อให้ลูกจะดื้อจะลั้นจะเป็นคนชั่วคนเลวเป็นคนอย่างไรเช่นไรผู้หญิงคนนี้ที่นั่งอยู่ตรงหน้าของลูกต่อให้นิวนะลูกนะทำผิดสักร้อยครั้งทำผิดสักพันครั้งแม่จะเจ็บช้ำน้ำใจสักเพียงไรลูกจะเถียงแม่ให้เจ็บช้ำผิดหวังสักเพียงไรผู้หญิงที่นั่งตรงหน้าของเธอให้อภัยเธอได้เสมอยอมพลีกายนี้เพื่อเธอตายแทนเธอได้ทำไมผู้หญิงคนนี้จึงดีกับเราขนาดนี้เพราะคำว่ารักคำเดียวพอหน้าคุกเข่าขึ้นสักนิดหนึ่งนะลูกนะวันนี้เธออาจจะเมื่อยที่ขาอาจจะชาที่น่องแต่มันยังไม่ได้เสียเสี้ยวของหญิงที่อุ้มท้องทนทุกข์ทรมานมา9เดือน10เดือนประนมมือขึ้นเอาไว้พินิจพิจารณามองสังขารของแม่มีแต่จะแตกแก่เท่าชราลงไปทุกวันแล้วเปรียบเสมือนร่มใสใบแก่คุณยายครับเชิญคุณยายมานั่งด้านหน้าตรงนี้คู่กับคุณแม่วันนี้เป็นตัวแทนของคุณพ่อสักนิดนึงนะครับคุณยายครับให้ลูกชายคนนี้หลานชายคนนี้ได้กราบหมอนก่อนนอนโบร่ำโบราณเขาบอกว่าก่อนจะนอนให้กราบหมอน3ครั้งเพราะนาครู้ไหมลูกหมอนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในชีวิตนาคก็คือเรือนตักของแม่คุณแม่จ๋าเลี้ยงลูกชายคนนี้มาคุณแม่เหนื่อยมากไหมครับคุณแม่เหนื่อยมากไหมครับแม่คุณแม่บอกว่าแม่ไม่เหนื่อยเพื่อลูกใช่ไหมแม่เพื่อลูกแม่ทำได้ทุกอย่างต่อให้เขาจะผิดสักกี่ครั้งแม่ก็ให้อภัยได้เสมอ
คุณยายครับวันนี้ได้บวชหลานชายแล้วคุณยายดีใจมากไหมครับดีใจมากเนาะยายเนาะเขาบอกว่าคนเรากว่าจะได้บวชหลานเนาะยายเนาะบางคนนี่นะนาคนะเขาก็อาจจะได้ไม่ได้อยู่ถึงบวชลูกบวชหลานเนาะยายเนาะล้มหายตายจากไปกันบ้างและลูกนะพัดภาคจากกันนาคบางคนเคยวิพากลูกนกตกลูกป่านะลูกนะทุกอย่างไม่สมบูรณ์แต่ในวันนี้นาคยังมีคุณยายที่รักเรายังมีคุณแม่ที่ห่วงเราทุกวันทุกเวลานาคครับขยับไปชิดชิดคุณแม่คนนี้ใจสารภาพบาปนะลูกนะเราเคยทำอะไรให้แม่ผิดหวังเสียใจกราบลงที่ฝ่ามือของแม่แบมือนะครับ3ครั้งลูกกราบแบบกราบพระแม่จ๋ากรรมอันใดที่นิวคนนี้หรือพ่อหน้าคนนี้ได้ทำให้แม่เจ็บช้ำน้ำใจลูกขอให้แม่จงอโหสิกรรมให้แก่ลูกชายคนนี้ด้วยวันรุ่งพรุ่งนี้ลูกจะบวชแทนคุณแม่แล้วรักแม่จงถนอมน้ำใจแม่ให้มากๆหันไปหาคุณยายนะลูกนะคุณยายจ๋าแบมือไว้ที่เรือนตักนะครับกราบลงที่ฝ่ามือคุณยายนะลูกช้าๆกราบแบบกราบพระยายจ๋าผมจะบวชให้ยายแล้วนะแม่จ๋ายายจ๋าผมจะบวชให้ยายวันพรุ่งนี้แล้วจะได้เห็นชายพระเหลืองหลานชายคนนี้แล้วกราบเสร็จพระนาคเอียนกายลงนอนที่เรือนตักของแม่รักนั่งพระเพียบและเอียนกายเอาศีรษะไปหนุนนอนที่เรือนตักของแม่นะลูกนะหนุนนอนเรือนตักของแม่เลยลูกนะลูกหนุนไปเลยนะแล้วให้คุณยายคอยลูบหลังคุณแม่คอยลูบหลังนะลูกเอียนกายลงนอนไปเลยมาฟังบทความพระคุณของแม่ที่ยิ่งใหญ่นะลูกนะไม่มีผู้ใดเทียบเทียมได้คือบุญคุณของพ่อแม่และปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณบทความพระคุณแม่นั้นได้กล่าวไว้ว่าคุณมารดานั้นหนักมากกว่าไม้ล้วนหลากหลายสูงล้ำคำว่าแม่อันฟ้าสูงสูงกว่าฟ้าสุดตาแลฟ้าอย่างแพ้พ่อแม่มีคุณลูกอุ่นใจอันความรักแม่นั้นรักลูกผูกใจหน่วงเลือดในสวงแม่ยอมให้ลูกดูดพิสูจน์ได้อันความรักแม่รักลูกยิ่งเหนือสิ่งใดบวชเรียนไว้แล้วจำให้มั่นกตัญญูนะลูกชายนะโของแม่นี่เมื่อไว้เปลแม่นี่เจ็บเพลงกล่อมหัวขวานอายขวานมาอย่าร้องไห้งองแงพี่บ้านพี่เรือนปักปักดูแลลูกแม่หลับให้สบายแม่ธรณีพระแม่ของข้าโอบกอดวิญญาเจ้ามาจนใหญ่รักไม่มีขอแม่
โลกกว้างที่เจ้าบอยบินไปมีความหวังใหญ่แต่เติมต่อยต่อยบ้านเองเขาใหญ่แนวเพลงของไพรเสียงนกละเมอหากใครเขาทำให้เองน้ำตาเออจีเอาลักแท้ของแม่เยี่ยวยาสบายนะลุงนะขึ้นมานะลูกนะหันไปหาคุณแม่หน่อยลูกนักนิวครับนักนิวนักนิวเคยบอกรักคุณแม่ไหมลูกนักเคยบอกรักแม่ไหมไม่เคย20กว่าปีมาเนี้ยแม่เลี้ยงมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากวันนี้พี่หมอกวนใจสักนิดนึงได้ไหมนักนิวครับบอกรักคุณแม่กระซิบข้างหูคุณแม่แล้วก็กอดคุณแม่สักวันหนึ่งนักทำได้ไหมลูกทำได้นะลูกนะเดี๋ยวเอาหมอนขยับนี่ก่อนนะครับหมอนขยับก่อนนะเอาไปชิดๆคุณแม่บอกรักแม่ข้างๆหูเลยลูกบอกรักดังๆรักแม่นะแล้วกอดเสียงปรบมือให้น่ากตัญญูครับโอ้รักคุณแม่รักแม่ครับแม่ครับหน้าเขาพูดบ่อยไหมแม่บอกรักแม่บ่อยไหมไม่เคยเลยเลยครับแม่แม่เนี่ยบอกรักลูกทุกวันแน่เลยนะฮะเนาะแม่เนาะบอกในใจของแม่ว่ารักอยู่แล้วน่าเคยบอกรักยายไหมลูกไม่เคยบอกรักยายเลยวันนี้อยากให้บอกรักยายสักวันทำได้ไหมลูกได้นะครับวันพรุ่งนี้จะบวชแล้วนะลูกเนาะขยับไปใกล้ๆคุณยายบอกรักคุณยายใกล้ๆแล้วก็ขอกอดคุณยายหน่อยนะไม่มียายก็ไม่มีแม่เสียงปรบมือที่นักดังๆครับยายจ๋าจะบวชให้ยายแล้วกราบตักคุณยาย3ครั้งนะลูกนะแล้วก็กราบตักคุณแม่3ครั้งแล้วก็นั่งที่เดิมนะลูกนะอ
ขยือนลงจากเรือนไปซักผ้าพอลูกผวาแม่วิ่งกลับมาให้ลูกรับไอ้อุ่นของลูกผู้ชายควรบวชให้พ่อแม่เอาตัดอาลัยไม่เหลียวแลอย่าคิดหันแปลวายวุ่นขอเอาผ้าเหลืองเหลืองนี้ขอผ้าเหลืองเหลืองนี้ขอเอาผ้าเหลืองเปลืองนี่ของท่านผู้มีพระคุณถึงแม้นว่าหมอทั้งสามจะหยิบยกเอาแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าเปรียบเทียบเป็นกระดาษตัดไม้ในป่ามาเหลามาเสียบให้เป็นดินสอปากกานำน้ำในพระคงคามาเป็นน้ำหมึกจดจำจารึกบันทึกอานิสงส์บิดรมารดาไม่จบไม่สิ้นทั้งหมดไม้ในป่าหมดน้ำในมหาสมุทรก็ไม่สามารถเทียบเท่าบุญคุณของพี่ดอนมารดาปู่ย่าตายายได้เลยขอให้นาคน้องนิวนั้นจงตั้งใจบวชกันเถิดเพื่อแทนคุณคนที่เลี้ยงดูเรามานะนาคเอ้ยจ้ายิปซีจ๋าเป็นคำพูดที่ขอเอาผ้าเหลืองเปื้องหนี้ของท่านผู้มีพระคุณนาคก็ตั้งใจเอานะลูกนะว่าบวชครั้งนี้เราจะแทนคุณให้กับพ่อแม่บิดรมารดาปู่ย่าตายายได้อาศัยกุศลผลบุญบวชครั้งนี้บวชสักกี่พรรษาครับนะมองหน้าพี่หมอบวชเท่าไหร่นะลูกบอกให้ชื่นใจหน่อยสิลูก 3 พรรษาพูดดิลูกเอาให้เต็มที่เลยลูกในวันนี้รู้ไหมเนี่ยแม่เขาจัดงานหมดเท่าไหร่คุณยายด้วยใช่ไหมจ๊ะช่วยกันเนาะเนี่ยเนี่ยวงดนตรีนอนนาฏศิลป์เนี่ยนอนนาฏศิลป์เนี่ย 300,000 ฝ่า 307,000 นะ 307,000 เหรอ 307,000 เครื่องเสียงบุญมาซาวอุ้ย3วัน2คืน 250,000 โอ้โห 250,000 โต๊ะจีน300โต๊ะอีก 450,000 โอ้โหแล้วนี่ยังมีแม่ครัวอีกนะแม่ครัวทำอาหารมากี่วันแล้วไม่รู้เนี่ยแม่ครัวเนี่ยมากันตั้งแต่นู่นอะประมาณ7วัน7คืนแล้วขนเต็นท์ยกโต๊ะประมาณ 180,000 ประมาณ 180,000ใบสีวันนี้ก็สวยนะเนี่ยโอ้โห 55,000 55,000 นี่ช่างภาพช่างวิดีโอของเรานี่มือหนึ่งแมวอเนกของประเทศไทยสตูดิโอจ้ารู้ไหมหามาเท่าไหร่3วัน2คืนเนี่ยเท่าไหร่จ้า 320,000 320,000 เออหาปีพาดลาดตะโพนหมอมาทำขวัญนาคอีก3ตัวหมอ3ตัวเรียกเป็นลิเกเลยตัวละ 2,500 แม่ก็จ่าย 2,500 นะเออเพราะฉะนั้นแล้วหนูจะมาบวชเท่าไหร่นะลูก 1 พรรษา 15 พรรษาเฉลยลูกจ้าอุปชากระโดดหนีหน้าต่างแล้วนี่คุณหมอครับที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะเราไม่ใช่ดูถูกนะตั้งใจฟังนะ15วันเนี่ยนะคะครับก็ที่เราถามมาเนี่ยที่ทำขวัญนาคมาเนี่ยส่วนใหญ่บางคนก็7วัน9วันก็มี7วัน9วันก็มีนะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็หน้าที่การงานหรือว่าภารกิจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้บวชน้อยแล้วได้บุญน้อยก็ไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะลูกนะบวชมากแล้วได้บุญมากก็ไม่ใช่นะลูกก็จริงอยู่ลูกอยู่ที่ตัวของนาคเองจะปฏิบัติข้อวัดข้อปฏิบัติกิจของสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาได้ดีขนาดไหนใช่แล้วค่ะถึงแม้นาคนักนิวจะบวชได้แค่15วันแต่ถ้าเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญก็จะยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันใช่แล้วลูกนะอนุโมทนาสาธุด้วยนะลูกนะอนุโมทนาสาธุแล้วถามจริงๆทำไมหุ่นก้านดีสูงโปร่ง
คมขำรูปร่างหน้าตาดีอ่ะหล่อลูกเออหล่อน่ารักเหมือนแม่จริงๆนะเนี่ยแม่ใช่หน้าเขาเหมือนแม่เขาเลยแม่เนี่ยเขาคมขำนะคุณแม่เนี่ยใช่ค่ะอ๋อคุณยายนี่เหมือนเพชรลาชาวราชเลยนะคุณแม่นะคุณยายสวยอ่ะสวยตาคมกริบเลยแอบมองตลอดเลยยายมีตั้ง500มั้ยนี่เอาอย่างงี้ยิปซีจ๋าค่ะเมื่อกี้สีกาอยู่ไหนนะลูกสีกาเขาเมื่อกี้มีใช่ไหมสีกาใช่ไหมลูกไอ้หนูมานี่ที่ลูกมานี่มาเลยหนูเป็นเพราะว่าเขาจะเรียกแฟนเรียกอะไรไม่ปกติแล้วเนี่ยเขาต้องเรียกแฟนนาคใช่ไหมจ้าแต่ว่าพรุ่งนี้บวชแล้วเขาไม่เรียกแฟนแล้วนะเขาห้ามเรียกแฟนมันบาปอาบัติเขาเรียกสีกาต้องเรียกสีกาถึงจะไหนก็มาแล้วไหนร้องไหนก็มาแล้วร้องสีกาสังนาคได้ไหมร้องอะไรเอาร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ก็ต้องมาจ้างพี่ยิปซีร้องเสร็จแล้วไงหนูเดี๋ยวไปจะไปไหนลูกไปหยิบข้าวใส่หนูถ้าไม่มีเงินสดสแกน QR code ได้นะยิปซีหนูเดือดร้อนเรื่องเงินอะไรป่ะเนี่ยช่วงนี้ไม่รู้เราไม่รู้วันนี้ถูหวยหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้นักจ้ามาเร็วๆลูกฮะไหวอยู่แล้วยังไหวอยู่ละฮะลูกหนูขอบคุณค่ะนั่นไม่พกแบงค์อื่นเหรอลูกพี่ยิปซีเขาร้องท่อนเดียวนะเนี่ยลูกอันเนี้ยเพราะเพลงนี้มันแพงนะลูกเพลงละพันใช่นะจ้ะนี่สงสารน้องถือว่าลดให้ยิปซีจ้าถ้าเกิดว่าสีกาของหน้าเขาให้มันร้อยหนึ่งนะทำไมอนาคตถ้าศึกออกมาเป็นครอบครัวกันนะลูกนะทำไมอ่ะจำไปเลยหนูเก็บเงินเองอย่าให้เมียเก็บเงินทำไมอ่ะรับรองได้ไม่ให้ผัวใช้หรอกถ้าเงี้ยแซวเล่นนะอย่าไปยุ่งเรื่องจะบวชจะเรียนอาแซวเลยขอบคุณครับลูกค้าเขาให้มาแล้วเนี่ยเขาจ้างมายิปซีฮะจะนั่งทำไมร้องสิร้องเลยเหรอร้องเลยครับนางรำยังอยู่ไหมเนี่ยขอเสียงนางรำหน่อยเสียงเบาอ่ะเสียงเบาไปนิดอ่ะเหมือนไม่มีแรงเปียกเปียกเดี๋ยวเปียกเปียกเปิดประตูให้มงคลหน่อยขอเสียงแม่ไม้หน่อยจ้าเดี๋ยวถ้าทำเสียงอย่างนี้จะเท่าไรนะจะเท่าไรว่าไงว่าไงนะจะเท่าไรรู้นะว่าลำบากช่วงนี้เอาเท่าไรสามปัญหาพอไหมพร้อมเพลงมีไหมเอาเท่าไรร้องเลยนะร้องเลยครับสีกาสังนาคมา1ผลงานเพลงจ้าเอานำไปดาวรอบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะร่วมเวียนเทียนกันนะคะสงสัยนางรำจะหมดแรงน่ะอันนางรำจ๋าเชิญเลยจ้ารำแล้วรวยนะ4โมงเย็นก็รวยแล้วแม่โอ้นากจ๋าหึมาฟังหน่อยอย่านั่งใจลอยอ่ะอยู่เลยนากจ๋าคนจะจากกันเออเข้าบ้านนะมาช้าหันมาสบตาเนี่ยสักหน่อยเป็นไรน้องมีเรื่องราวน้องมีเรื่องแล้วว่าจะมากราบคานขอคำยืนยันนะที่สัญญาไว้รักเดียวใจเดียวแล้วจะไม่เกี่ยวของใครยังจำได้ไหมคนหน้าคนดีว่าเป็นพระกันนาสละเป็นสองตาพุทธนาเท่องกันในครั้งนี้สวดมนต์ไหว้พระสละโลกีและตัดห่วงที่มีอย่าให้เป็นมาสื่อนักหาท้องอย่าลีเว้นนาทำวัดเช้าเย็นอย่าเว้นนาทานกุฏิสามันกวาดทุกวันหลวงพ่อสมภารท่านคงชมเชยกว่าสายตาสอดสายไปมานะพ่อนาคโยมญาติการะ
ยมีสำรวมเลยพระสองของเฮาเห็นสาวหน้าใสอย่าจะมาตามองตาลอยคอยช่องนั่งพระคุณเจ้าโลกะวัชชะเขาจะตีเตียนเราอย่าไปเซลเขายักคิวลิวตาสิทธิ์หน้าแม่น้อย227งดงามดังเพชรละมากมีคุณนะคะตาชิดสีบาลีกล่าวมังจงมันรักษาเอาไว้ให้ดีใช่น้องจะสอนที่น้องจะสอนจงอย่าถือสาเคยบวชชีมาพอรู้บางพีบวชชีบวชพราหมณ์ตามแม่หลายปีนอกจึงรู้ดีที่จะแกล้งดาวอย่าลืมเที่ยวนาสัญญาเคยฝากซึ่งมาน่าจะลังให้มากกว่าเก่าส่วนตัวของน้องและจะประคองรักเราชายไหนก็ไม่เอาไม่ไม่อ้อจะรอตัวพี่คนดีของน้องใจไม่เป็นสองเชื่อน้องเธอน้องจะบวชกี่ปีละน้องนี้จะรอชาตินี้จะไม่ขอไม่รักใครเลยฟังนาบสั่งสีกากันต่อเลยจ้าสู้ไหมนางรำโอ้นิ่มน้องแม่ทองพันช่างพี่นาขอสั่งวันละกาก็วันละแบนวันละกอกวันละแบนวันละกอกเลยนะโอ้ดาไม่ต้องเดี๋ยวก็เมาหงายท้องสิจ้าสิจ้าสิจ้าไม่ได้จ้าไม่ได้โอ้นิ่มน้องแม่ทองพันช่างน่าขอสั่งก่อนบวชใจพรุ่งนี้แล้วน้องพี่ขอลาน้องหวังใจไม่ปองแน่ห่มผ้าไตรปฏิบัติแบบองค์เด็กน่ะพระสงฆ์ไทยก็เพื่อชดใช้คุณค่าน้ำนมมาพี่เป็นชาวไทยมันนายทำมาต้องบวชเป็นพระอาเรียนรู้อบรมพ่อพันสางแก้วตาคงสมนักคงได้ร่วมพิกรมมาต้องรักโคกาเนี่ยอันบวชหัวใจจะไปปวดหัวใจทำไมล่ะแม่น้อยเขาถูกหวยถูกสองแสนอะเจ็ดแปดไม่ไหวคิดยิ้มรับสักนิดไม่เกลียวรักก็จะดิมานนะถึงพี่จากใครนะแต่หัวใจผูกพันเด้อจากแจ่มจันนะก็เพียงกายน้องจงรับจริงมาดังวาจาอย่าลืมสัญญาที่ว่ากันไว้ว่ารักพี่นะน่ารักพี่ที่ใจยังจำได้ไหมยอดยาวว่ามานทุกวันกลัวใจเด็กนั้นจะหัดตัดร้อนนะกิ่งเฮรักเอาพี่จักรอนนะขาดสะบั้นไม่กลัวรักจะเลิมพระลมชายพานดวงโรยแดกพรานเนี่ยเรียกคำหลวงแม่เสือกระเซายั่วเยาให้ยิกคุณพี่คุณพี่ให้ยิกให้ยิกให้ยิกยุกยิกยุกยิกยุกยิกพูดหยอกแก้มหยิกเด็ดยาดแย่งเยิ้งรักคนใหม่ก็เข้ามาตอนพี่เป็นรักก่อนน้ำตาหลังร่วงว่าเจ้าดอกลักกิ้งกาจิ้งกือและกิ้งกาจิ้งกือกิ้งกาจิ้งกือกิ้งกาจิ้งกือกิ้งกาไม่มีใครห้ามเลยเนาะจิ้งจกตุ๊กแกมาครบเลย
ว่าเจ้าดอกเอ้ยแม่บุตรสามปองอ่ะอย่าลงคำนองคิดแล้วแสนห่วงไม่อยากบวชเลยศรัทธาใจถอยเลื่อนลอยสะอื่นไม่กลัวรักเป็นอื่นสะกิ้งอกเอ้ยรับตาเราไปกลัวชายแย่งเชยดังคำพังเผยปลูกตาลไกลตาสัจจังเวอังนะรถตาวาจาที่ภาวนาหัวมีเลิมไม่เลิมน้องเลิมจบแล้ว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 ปรบมือให้ตัวเองค่ะยายทำไมยายมาบอกหวยตอนร้องเพลงนี่แม่น้อยได้ร้อยเดียวครับร้อยเดียวเมื่อกี้ผมบอกแล้วไง24ชอบ16ผมบอกแล้วไงผมเล่น16226บอกแล้วไงข้างบนน่ะเอาก็ออกฮะน่ะ626เฮ้ยหรือถูก3ตัวพอเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูทำงานอยู่อย่ามาเล่นอย่าพูดงี้คลายสดนี่แม่น้อยถูกไป 450,000แม่น้อยได้ไป 200,000 กว่าคุ้มแล้วบวชหลานน่ะนั่นๆๆคุณพี่ที่น่ะอะไรนะถูกหวยเรียกหมอไปเอาตังค์พร้อมคณะตากล้องแล้วก็ปีพาดเงี้ยแม่ใช่มั้ยอ๋อแม่ก็บอกไอ้ห่าไม่ใช่กูโดนกินเออดูอ่ะชอบอ่ะชอบก็คุยเรื่องหวยกันน่ะพี่ชอบจริงชอบดิ78เนี่ยรถฉันโดนไฟไหม้เมื่อวานเนี่ย78ไม่มีใครซื้อจริงเหรอคุณแม่ใช่ค่ะรถขนเครื่องปีพาด78ทำไมแม่ไม่เล่นไปสัก100นึงทีเรื่องอื่นเอาไปทำได้ตั้งเยอะนี่ซื้อหวยทิ้งไว้อ่ะเจือนขวัญหัวหน้าง่วงแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณแม่นั่งด้านหลังเจ้านาคนะครับคุณแอนแล้วก็คุณยายนะครับโอ้ยหวยออกมาสติสตางค์มันอยู่กันเดียวกับตัวน่ะตากล้องเข่าอ่อนกันหมดแล้วน่ะเห็นไหมน่ะโดนมันกันไหมล่ะโอ้เขาไม่เล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวผมเชิญขวัญให้นะครับแล้วก็คุณแม่กับคุณยายรูปหลังนะครับการเชิญขวัญให้คุณแม่รูปขึ้นนะครับรูปมิ่งเรียกมิ่งชิงขวัญรูปขึ้นนะครับผมสีสวัสดีเดโชชัยข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญพระขวัญหนอพุทธเวในแห่งโคจรจากภัยไม่ประจำนงด้วยแต่ก็เป็นคารวาสสิย่อมประมาทมัวเมาไปยาวเรือนขวานเจ้านาคน้องมิวอย่าฟันเฟือนหลงโลกีเกิดกำดาษขวานขวานเจ้านาคเอ๋ยจงอย่าอาลัยในสมปาฏถูกสิ่งสารพัดอันอุดมเลิศขวัญจงมาเชยชมเครื่องบริขารและชมบายสีที่ตั้งตระหง่านตระการเนตรเป็นต้นไตรจีวรอันวิเศษหนอสุดประเสริฐถ้าขวัญนาของนาคน้องนิวมาทางบกก็ขอให้มาด้วยช้างถ้าขวัญของเจ้านาคมาทางแม่น้ำกว้างก็ขอให้มาด้วยสำเภาเงินและสำเภาทองมาธนาขวัญและพอจงมากันเสียเถิดว่ามาสีมาตรมาสีมามาเถิดกันในวันนี้เถิดครับ
จ้านาคนั่งตัวตรงๆบวชเป็นพระต้องหมั่นปฏิบัติประนมมือเอาไว้นะลูกนะตอนนี้ศีลของพระสงฆ์บัญญัติไว้227ข้อนาคจงตั้งใจฟังกิจวัตร4ที่สำคัญและปราชิก4ที่สำคัญกิจวัตร4ข้อที่1นะลูกนะทำความสะอาดวัดวาอารามข้อที่2ดูแลสมภารเจ้าอาวาสข้อที่3น่าจะต้องของผ้าไตรจีวรและทำวัดเช้าทำวัดเย็นข้อที่4นักร้องเป็นวงกลมเลยนะคะออกบินธบัตรและออกโปรดสัตว์โปรดญาติโปรดโยมนะลูกนะจำได้นะต่อไปปราชิก4ถ้าหากพระนาคคืนทำลงไปแล้วก็จะขาดออกจากการเป็นพระทันทีปราชิก4ข้อที่1ห้ามลักทรัพย์แม้แต่1บาทหรือว่าห้ามมาสกข้อที่2ห้ามฆ่าสัตว์หรือฆ่ามนุษย์ข้อที่3ห้ามเสพเมถุนหรือว่าเสพน้ำกามข้อที่4ห้ามอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีตัวตนหากพระนาคคืนทำ4ข้อลงไปแล้วจะขาดออกจากการเป็นพระทันทีศีล227ของพระสงฆ์ก็จะขาดสะบั้นให้นาคน้องนิวตั้งใจบวชเถิดเลิศนักเพื่อศักดิ์ศรีคุณพ่อสอนคุณแม่สั่งเพราะหวังดีอย่าหลีกลี่เลวนควรใส่ใจอนุโมทนาสาธุเอามือลงได้เลยลูกตอนนี้จัดระเบียบนั่งล้อมให้เป็นวงกลมนะคะเราจะร่วมพิธีเวียนเทียนกันนะคะต้องใช้เวลาอีกเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวเจ้าภาพจะได้เตรียมตัวรับแขกทันนะคะขยับขยายให้เป็นวงกลมเลยค่ะพี่ๆน้องๆในช่วงที่จัดวงเดียวหมอจะบอกคาถาไปด้วยเนาะแว่นเวียนเทียนของเรามี3แว่นนะคะ3แว่นเนี่ยแว่นที่1เมื่อท่านรับแว่นที่1มาให้ท่องว่าพุทธังชัยยะมังคลังแล้วปัดกวนเทียนนะคะส่งต่อครับค่ะรับแว่นที่2มาให้พึงภาวนาว่าธรรมังชัยยะมังคลังแล้วส่งต่อครับค่ะรับแว่นที่3มานะคะก็ให้พึงภาวนาว่าสังขังชัยยะมังคลังปัดกวนเทียนแล้วส่งต่อครับค่ะจะล้อมเลยนะจ๊ะแม่มันเอามาต่อคุณแม่แม่น้อยเลยนะคะล้อมเลยจ้ะต่อแม่น้อยทางนี้นะคะสองข้างนี้นะคะต่อให้เป็นวงกลมเลยค่ะนะครับเดี๋ยวจะส่งแว่นให้คุณยายแล้วก็คุณแม่น้อยแล้วต่อแม่น้อยครับผมทางฝั่งนี้นะคะถ้าเกิดว่านั่งพื้นไม่ได้ก็เอาเก้าอี้มาต่อกันก็ได้เนาะแม่จ๋าตรงนี้ไม่ให้ต่อนะครับอย่าให้ต่อด้านนี้นะครับต่อด้านคุณแม่รักนะฮะเพราะว่าต้องเวียนไปทางนี้ครับแม่ครับเวียนทางนี้นะครับผมจ้าเราจะส่งซ้ายมือจ้าแม่ใช่ครับแม่น้อยนั่งตรงนี้ถูกแล้วนะครับแม่น้อยนั่งตรงนี้เป็นคนแรกนะครับแล้วก็ส่งต่อไปทางนี้นะฮะซ้ายมือนะครับเชิญเลยจ้าญาติผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับมานั่งล้อมวงนะครับผมนะฮะจัดให้เป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมเวียนเทียนกันนะครับผมนี่ครับทางด้านคุณหมอนี่อีกหลายท่านเลยนะครับเชิญเลยนะครับผมใช้ประมาณ10ท่านถึง20นะฮะจ้าเดี๋ยวมาล้อมเลยนะครับผมมาล้อมวงเลยนะครับจ้าเชิญนะจ้าแม่จ๋าคุณแม่ขยับมาด้านนี้ได้เลยนะครับคุณแม่ครับขยับมาด้านในได้เลยนะฮะเดี๋ยวต่อทางนี้ไปนะครับนะครับเชิญทุกท่านประนมมือที่นั่งแล้วนะครับประนมมือขึ้นนะครับประนมมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐานตั้งนะโมขึ้น3จบเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับนะครับเบิกเลิกเบิกชัยนะฮะผมสาธุสาธุจ้าเดี๋ยวคุณพี่จัดให้หน่อยนะครับคุณพี่จัดให้เป็นวงกลมให้หน่อยนะด้านหลังยังว่างนะคะด้านหลังยังว่างนะคะเราจะไม่ซ้อนแถวนะคะเป็นแถวเดียวนะคะถ้าเกิดว่ามันแคบก็ถอยหลังนะคะขยับขยายให้กว้างนะคะด้านขวายังว่างค่ะด้านหลังยังว่างค่ะอะไรครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิสิก
ันเชิญพระมาตุลีลงมาให้เลิกขออันเชิญองค์พระอิศวรเจ้าจงลงมาเบิกบายสีซึ่งตั้งอยู่ในพิธีการทำกันพระนาคพระนาคนครินทร์นะฮะบูชาหรือพระนาคนิวในวันนี้อุปสมบทบรรพชาข้าพระเจ้าขอหยิบใบบูจุ่มลงน้ำมนต์พระแม่ธรณีสารเพื่อรสศาสตร์อุบาลรัศนีจันไรอย่าได้มาข้ามกล้ามกลายพิธีศักดิ์สิทธิ์ณวันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะณเลิกเลิกเบิกเบิกชัยชัยณกำกวมอมแม่ธรณีสารโอติโนโสทายะโอมภูรูสวาหะโอมภูรูสวาหะนะมะพะทะจัพพะกะสะมะอะอุนะโมพุทธายะขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนมีเงินมีทองมีโชคมีราบมีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองตลอดปี2567ให้ร่ำรวยเงินทองให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเมืองไทยทุกท่านทุกคนเทินเดี๋ยวเชิญนะครับคุณแม่แล้วกันนะฮะคุณแม่รักนะครับเข้ามาจุดเทียนชัยนะฮะในตอนนี้เดี๋ยวช่วยปิดพัดลมด้วยนะครับปิดพัดลมทุกตัวในศาลานะครับผมใจล้อมวงให้กรอบกรอบไป
กันหรือยังขอเชิญมานั่งเวียนเทียนชัยยะชัยยะชัยยะนาคะวิโมกขเรปัดวันเทียนปัดทุกข์ปัดโศกปัดโรคปัดภัยสัพพะเคราะห์เสียจะไรวินาศสันติขอให้ทุกโศกโรคภัยหายไปก็เหมือนไฟที่กำลังไหม้เทียนอยู่ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดและสุขสมหวังในพิธีเวียนเทียนในวันนี้ชัยยะชัยยะชัยยะแล้วก็ปัดวันเทียนกันไปวัดไกลหรือไกลได้บวชเรียนภาคเพียรที่ตามรอยบาทพระศาสดาทุกท่านคนที่มาร่วมงานขอให้ทุกท่านจงโชคดีแว่นที่หนึ่งพุทธังไชยะมังคลังแว่นที่สองธรรมังไชยะมังคลังแว่นที่สามสังขังชัยยะมังคลังชัยยะชัยยะชัยยะเราจะเวียนจากซ้ายย้ายไปทางขวาตามทักษิณาวัดนะคะใบสีใบตองฝีมือของใครช่างทำได้สวยงดงามวิไลเจ้าของอยู่ไหนใครน้อทับมาใบสีโซภายากจะรู้ว่าแม่สีเป็นใครใครน้อนายแม่สีนั่งอยู่ตรงหน้ารู้ไหมว่าใครอยากเห็นหน้าแม่สีแม่คุณใครเป็นเจ้าของจ๊ะวันนี้ใบสีของเราสวยสดงดงามสวยมากๆ
เป็นใบสีประดับประดาเจ็ดชั้นด้วยกันนะคะไหนแม่สีอยู่ตรงไหนแม่สีอยู่ตรงนี้นี่เองแม่สีนี่สวยจ้าสวยมากเลยคุณแม่จ้าสัก500เนาะ24เนาะจะสวยมากนี่อย่าลืมสวดคาถานะจ๊ะแม่จ๋าชัยยะชัยยะนะจ๊ะใครต่อใครเขาก็อยากจะรู้โอ้โหอยากจะรู้สิจ๊ะยิบสี่จ๋าใครที่ดูแล้วเขาก็บอกว่าดีใครละที่ดูแล้วเขาก็บอกว่าคนทำใบสีช่างงามมีลายช่างทำได้ถูกประเพณีไทยเจ้าของอยู่ไหนใครนอทำมาสวยจริงสวยจังสวยช่างจับแจสวยจริงสวยจังสวยช่างจับแจเขาคงไม่แพ้เขาคงไม่แพงในด้านราคาแม่มีโอกาสจะไปหาแม่สีมาแล้วแม่มีโอกาสจะไปหามาละสีจ้าสีจ้าราคาไม่แพงไม่แพงใช่ไหมแม่มีงานติดต่อได้เนาะแม่น้องจ้าราคากันเองยิบสีรับไปสิลูกเขาให้มาแล้วแม่สีเนี่ยเราก็ต้องแกะใบสีให้เขาใช่ไหมอ้าวอ้าวอ้าวใบสีของเราอยู่ดีๆจะไปแกะเขาทำไมยิ้มสีก่อของสวยๆกำงามแกะไม่ได้หรอไม่ได้ที่จะไปแกะได้ไงของสวยๆมันก็พังหมดสิมันไม่ใช่อย่างนั้นโอ้แล้วยังไงล่ะเขาแกะใบสีเนี่ยหมายถึงว่าเขาจะชมใบสีแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นถ้าอย่างนั้นก็ชมเลยจ้ะแกะใบสีเป็นพิธีแบบโบราณเอ๊ะอะไรอันนี้รอบครึ่งอยู่เลยหัวหน้ายิบสีบอกกี่รอบยักษ์พี่รอบเครื่องรอบเครื่องแกงาเป็นใบสีงาที่ฉันโตเลิศช่างงามเลิศล้นเราว่าเป็นนาแกเป็นนาก็นี่ช่างคนละช่างแค่งาจะแกงาจะทำละบัวง่ายบัวความมาดูงามตาแกเป็นรางนาว่าใครอย่างคุณแน่ช่างงามสมบูรณ์ใครดังรัชนาอายุรุ่นราวพึ่งย่างเข้าว่า16แล้วดูผมดำคิ้วดกและแลดูงามสง่าช่างสวยหยดย้อยมันดังกับลอยมุกดังเมื่อพระสังได้พบหน้าเธอหน้าแม่ว่าชายหางเมลอนทำทีบอกเห็นนารักอยู่กับปะระสางรุ่งนอกเป็นนอกข้างในมันหมอเสียจังใครนอกใครช่างนาประดิษฐ์นาประดาว่าฉันที่สองว่าฉันที่สองละล้วนแต่ของวิเศษนประดับด้วยเพชรอันมีค่าแลดูพลอยบุบเบาบ้ามันจังเขาในต่างน่าจะแกะเป็นม้าละเมื่อพารถขึ้นโซ่เดี๋ยวรูปร่างเอ้ยชอกระเชยสอดสี130ขยับลดก่อนโต๊ะจีนจะตั้งเขาตั้งไม่ได้ชอกระเชยต่อเลือดสี130ขยับรถก่อน
1 3 0กันแล้วพอแกะต่อไปขยับรถด้วยชอกระเชยนะว่า1 3 0ชอกระเชยสอนฤาษีว่า1 3 0โอ้โอ้แม่คุณไปขยับเดี๋ยวนี้ทำไมขยับเดี๋ยวนี้ยางรถจะรั่วทำไมอีกกลัวก็จอดไว้กันอย่างนี้พอเขาไปขยับแล้วรูปร่างรูปร่างใหม่รูปร่างใหม่รูปร่างยังสาวรุ่นเราโอ้โหแม่คุณละทำไมช่างสวยอย่างนี้แก้มหอมวันทูบมาให้พี่จูบสักทีแม่เอ้ยแม่รีอย่าทำเอียงอายฉันทำเอาไว้ลูกเสื้อลูกสางลูกควักลูกกายและนักมังกรนักก็กายนางมาเกี่ยวพาเลยเจ็ดอันน้องว่าต้องมีค่ะหอบอ่อนในกลางอันเมฆามันดาสังนักและไม่เจอเมืองฟ้าหอนี้แม่มาพบผ่านไทรีว่าฉันว่างามระยะบันลายทองเข้าไปประดับมาเกลือวันละแก้วแหวนเงินทองแล้วแต่ข้องสำคัญแต่แกเป็นช้างนางมโนลาหมดชั้นสามว่างามระยะบันต่อไปนะก็กลับมาชมชั้นสี่ทั้งจับทั้งจิตเอาไว้พอดีปันนะพอดีมันยวนยีเท่านะเมื่อใครได้ยอลจะแก่เป็นร่างสำอางเอี่ยมจะแก่เป็นร่างสำอางเอี่ยมนะไม่มีใครเทียมก็เรียกว่าพระสุทนเธอโศกเธอเศร้าเรากังวลนะเที่ยวตามเที่ยวคนละนางมโนราชาติก่อนผัวนี้ชาตินี้ผัวตามมาเป็นเวรเป็นกรรมให้นอนทำมาแม่คุณช่างทำมาไม่งามสง่าสะสวยใบสีหนาไม่มีสางสาจะเป็นสาวแก่ไม่ไม้แม่ร่างดูหรือแม่ยังมีปัญญานั่งอยู่ตรงไหนอยู่ซ้ายหรือขวามาหรือไม่มาร้องบอกฝีมือหมอเคยทำขวัญมาหลายบานตำบลนะต้องยอมจำนนให้กับแม่คุณคนนี้ฝีมือช่างเยี่ยมใครเทียมไม่มีสักสวยบายสีไม่มีสางสามีงานวันไหนจะแนะนำให้ไปหาไม่คงไม่ถือฝีมือช่างเยี่ยมใครเห็นลองโอ้โหสวยจริงๆนะเนี่ยฝีไม้ลายมือไม่ทำมามันดาหมดชั้นสี่วันนี้นะหรือและต่อไปก็คือชั้นที่ห้าว่าห้าหกเจ็ดปัดดูมันแย้มลายงาเปรียบเหมือนน้อยหน้าที่แตกระนาวที่ยอดใต้สีมีข้าวกับไข่ที่ยอดใต้สีมีข้าวกับไข่แต่ว่าข้างในน่ะเป็นอาหารว่านข้าวไม่ใช่พูดเล่นมันเป็นเรื่องราวเขาจึงนำเข้าสู่โรงราชจะลาแล้วเหรอจะลาแล้วละจ้าจ้าก่อนจะลาฉันแล้วจะให้พรให้ท่านพรวัดนาทนายพรทั้งสี่ให้และวิเศษพระโลกพระเชตรัสมันชายท่านมีสุขสมปราณธนาเงินทองถ้วนหน้าให้มั่งมีอายุคอยมันคงให้ยืนยงสักร้อยปีวันนะขอให้มีสีเหมือนเพ
ะนังสุขหากห้อยสุขเถิดให้ลำให้เลิศมันดังใจหวังขอให้เงินทองไหลสะพรั่งพละกำลังอดุจจะพันเล่นนาทุกทุกท่านนั้นนาที่มาวันนี้ทุกทุกท่านนั้นนาที่มาวันนี้ประกาศยังไงแล้วแหล่ที่แหล่ที่ขอจอ7762ละมาจากกระยองขยับรถหน่อยจ้าขอจอ7762ละมาจากกระยองขยับรถหน่อยจ้าเพราะว่าโต๊ะจีนน่ะกำลังจะมาเขาลงไม่ได้ละพี่จ้ะพี่จ้าขยับรถหน่อยจ้าจังหวัดกระยองต่อไปไม่ประกาศแล้วหนอ24จะขอให้พรต่อไป24คนสวยจะให้อะไร24ก็รีบให้เลยแม่คนดีว่าทุกทุกท่านละที่มาวันนี้อย่าลืมน้อง24นะท่านจ้าก็ฝากเนื้อฝากตัวก่อนนะจะลาเอาไว้วันหน้าเราจะไม่แลให้ฟังบอกเอ้ยบอกบอกแฟนๆของฉันอาทศพลยิปซีสีไพรไม่ใช่ไม่ใช่ร้องใหม่เถอะบอกเอ้ยบอกบอกแฟนๆของฉันหมอไก่สอน24ปานใจต้องลาจากใครบ้านใครบ้านมาล่ะฝากเอ้ยฝากฝากคนงานของชาล่ะบริษัท 4X Thailand ต้องขอบคุณแฟนๆที่ยังเหนียวแน่นแฟนๆประจำกราบขอบคุณนะคะแฟนคลับทุกท่านเลยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยที่วันนี้อยู่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขอบคุณแฟนคลับทางช่องวิดีโอเฟซบุ๊กด้วยนะคะค่ะพี่แมวอเนกจ้ะวิดีโอทางไลฟ์สดด้วยค่ะวันนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะช่วงกินเลี้ยงยิปซียังอยู่นะคะเดี๋ยวอยู่ร้องเพลงต่อตามให้กำลังใจน้องวันนี้เจ้าภาพเขาบอกว่าเหมาทั้งวันจ้ะช่วยลั่นคอคือ3ทีเดี๋ยวหนูจะโห3ลาช่วยกันรับโหดังๆนะแม่จ๊ะเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนเถิดกลับหลังหันไปหาคุณแม่คุณพ่อนะครับปู่ย่าตายายกันนะลูกนะ
านขมาอยู่ขวามือนะลูกนะหยิบขึ้นมาพ่อนาคครับพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านจับสายศีลแล้วประดมมือขึ้นไว้เพื่อให้หลานชายคนนี้ลูกชายคนนี้ได้ตั้งใจขอขมากรรมอีกสักครั้งหนึ่งในพิธีการทำขวัญนาคน้อมจิตน้อมใจตั้งนะโมขึ้น3จบครับพ่อนาคครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมใดที่ข้าพเจ้าที่สบประมาทพลาดพังต่อผู้มีพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายโอ้โหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตราบจนถึงตราบเท้าพระนิพพานและปัจจโยโหตุหากว่าท่านทั้งหลายโอ้โหสิกรรมให้แก่พระเจ้าแล้วโปรดยกมือสาธุพร้อมกันด้วยเถิดสาธุส่งผ่านขมาให้คุณแม่คุณยายรับคุณยายคุณแม่รั่นวาจากับลูกชายหลานชายว่าแม่กับยายขออโหสิกรรมให้ทุกประการพร้อมกระทั่งโอสาและคณะญาติวันพรุ่งนี้จะได้บวชเป็นพระเต็มองค์เป็นนาคที่บริสุทธิ์นะลูกนะสาธุอะนะครับม้วนสายสินกลับที่เดิมก็ได้นะครับคุณลุงครับคุณพี่แล้วกันเนาะจากพี่ดีกว่าต้องเรียกพี่ครับเรียกลุงเขาลดคืนครับครับผมคุณแม่ครับแกะสายศีลออกจากพานลาเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าคืนผ้าห่อตองนะครับให้คุณแม่คุณยายเจ้าหน้าถือผ้าเอาไว้นะลูกนะเราจะคืนผ้าห่อตองนี้สระผ้าลายไปห่มผ้าเหลืองนะลูกนะ3วัน7วันคุณแม่รักจ๋าแกะผ้าห่อตองนี้ออกมีใบตอง3ก้านรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณังลอยมันลอยกระทงนะแม่ฝากแม่พระคงคาให้หมดทุกหมดโศก7วันนะแม่นะแล้วแกะออกนะครับเจ้าหน้าจะคืนผ้าห่อตองแล้วสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะคืนผ้าห่อตองคุณยายคุณแม่รับพี่น้องสาธุดังๆ1ครั้งสาธุเสร็จแล้ววางผ้าลงกราบตักคุณแม่3ครั้งคุณยาย3ครั้งพาลานี้พี่น้องจ๋าเตรียมปัจจัยของท่านไว้ใส่ในพาลาเดี๋ยวจะให้หลานชายนะครับเดินรอบวงเตรียมปัจจัยไว้เราจะนำถวายตอนที่เขาออกจากโบสถ์ใส่ย่ามพระเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเสร็จแล้วหันหลังกลับมากราบหมอน3ครั้งนะลูกนะค่ะใครจะร่วมนะคะนำครับทำบุญร่วมกับนาคนะคะเดี๋ยวให้นาคให้นาคเขาเดินหรือว่ามีใครเดินให้นาคหน่อยได้ไหมคะเป็นตัวแทนได้ไหมคะเดินเดี๋ยวให้คุณพี่แล้วกันคุณลุงนี่แหละค่ะเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วแต่ศรัทธาจ้าแล้วก็เดี๋ยว